เดี๋ยววันนี้เรามาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็ผมหยุดไว้นะครับคือเรามีการย้อนกลับไปนะครับในบทที่4นะครับเนาะแล้วก็บทที่5นะครับเพื่อทำให้นิยามของพวก AN นะครับ A.N มันเคลียร์ขึ้นนั่นเองนะครับเนาะเพราะเราอาจจะต้องเอาไปใช้ต่อนะครับก็คราวที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงนิยามของ AN ใช่ไหมครับซึ่งเป็นการหาค่าปัจจุบันของซีรีส์การจ่ายใช่ไหมครับเนาะค่างวดที่จ่ายเท่าๆกันทุกงวดนะครับนั่นเองนะครับโดยที่ AN ก็จะเป็นลักษณะเหมือนการจ่ายค่างวด1บาทอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นพฤติกรรมการเงินที่ที่มีการกระทำทุกๆงวดละเท่าๆกันนะครับ1บาทนั่นเองนะครับก็ได้พิสูจน์ AN นะครับส่วน อีก2ตัวที่สำคัญนะครับก็คือ AN. นะครับกับ SN. นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกับนิยามเหมือนกับ AN นั่นแหละกับ SN นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันการจ่ายเงินนะครับหรือการพฤติกรรมการเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นณต้นงวดแทนนะครับไม่ใช่ปลายงวดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างบนไดแกรมแล้วกันเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับก็เพราะว่าในหนังสือมันไม่มีไดแกรมนะครับโทษทีมันก็เลยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เนาะบางทีแล้วนะครับบางทีผมกลับมาอ่านทีมันก็ไม่ค่อยผมก็ยังงงๆอยู่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกแล้วมันไม่ได้ใช้ตลอดนะครับเดี๋ยวดู สมมติว่าเรามีไทม์ไลน์ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะครับแล้วก็บนไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็จะเริ่มที่ปีที่0ใช่ไหมครับแล้วก็ปีที่1นะครับปีที่2แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับปีที่3แล้วก็จนถึงนะครับปีที่ N ตรงนี้แล้วกันเนาะอยู่นี่นะครับ สมมติว่ามีอันหนึ่งก็คือ N บวก1 AN เนี่ยจำคราวที่แล้วเนี่ยมันคือจำได้ไหมครับมันคือค่าปัจจุบันใช่ไหมครับของนะครับเงินของค่ารายปีที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับทุกๆปีเนาะที่เป็นจำนวนเท่าๆกันเนี่ยนะครับก็AN เราเกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับนี่เพราะว่าเราบอกว่าธุรกรรมการเงินของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นหน้าปลายงวดก็มันก็เกิดขึ้นที่ตรง1นั่นเองใช่ไหมครับถ้านับถ้ามองว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นงวดที่1นะครับเป็นงวดที่2ใช่ไหมครับก็จะเกิดขึ้น1บาทใช่ไหมครับตรงนี้เนาะ1บาทตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนะครับปีที่ N ใช่ไหมครับ นะก็ได้ SN ตรงนี้ใช่ไหมครับส่วน AN เท่าที่ส่วน AN. เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นณต้นงวดเลยนะครับก็ดังนั้นถ้าจะใช้ไดแกรมเดียวกันเนาะเราอาจจะมองว่าเลข1ตัวเนี้ยก็เหมือนกับเลข0นะครับของ AN. ดังนั้นเราก็มาเขียน AN. ตรงนี้แทนนั่นเองนะครับประมาณแบบนี้นะครับก็ดังนั้นN. เนี่ยมันก็จะไปถึง N บวก1เนาะมันจะเป็น N. ก็คือเป็นค่าปัจจุบันเหมือนกับ AN นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าการเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นณต้นงวดนั่นเองนะครับก็หมายความว่าถ้าเรากู้เงินณเวลานี้ใช่ไหมครับค่ารายปีที่เราต้องชำระหนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นณนะครับณต้นงวดของวันที่ทำสัญญาเลยนะครับก็อาจจะเช่นเรากู้เงิน5ล้านเราต้องจ่ายสมมติคำนวณแล้วอย่างเงี้ยนะครับงวดละนะครับ 170,000 เราต้องจ่าย 170,000 นะวันนั้นเลยนั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นณต้นงวดนะครับโอเคนะครับSN แล้ว SN. นะครับมันก็คือจะเป็นเกิดขึ้นหลังจากเพราะมันจะต้องเป็นเงินรวมทั้งหมดเนาะหลังดังนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นตอนต้นนะครับมันก็จะต้องไปรวมตอนปลายนั่นเองนะครับเพราะว่าพอมันจะมีระยะเวลาอีก1
หนึ่งนะครับว่า1เดือนเนาะเช่นว่าเกิดขึ้นนะครับวันที่1มกราอย่างเงี้ยนะครับเนาะเวลาเราหาเงินรวมทั้งหมดก็จะไปอยู่ที่ตอนสิ้นสุดนะครับของงวดนั่นเองก็คือเป็นที่ n บวก1ให้มองแบบนี้นะครับอัน s n เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่นี่เลยใช่ไหมครับนี่แต่ sn ดอทดอทมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับเพราะอันนี้ก็คือหมายความว่าตอน s มันเริ่มที่0ไงนะมันจะหยุดที่ n ใช่ไหมครับเพราะมันเกิดขึ้นที่ปลายงวดให้มองแบบนั้นเนาะตอนนี้ sn ดอทดอทก็จะเกิดขึ้นที่นี่คือผลรวมของการชำระหนี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับซึ่ง เราก็ได้ความสัมพันธ์ของสมการแล้วนะครับก็ถ้าเรามองเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง an. นะครับ a. เนี่ยกับ a เนี่ยครับ a. ก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนการโตของเงิน1บาทใช่ไหมครับเนาะเนี่ยนะครับก็นั้นของโทษทีเป็นการโตของเงินต้นนะครับ AN เพราะ AN เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือค่าปัจจุบันนะครับดังนั้นเราก็ได้ความสัมพันธ์นะครับสูตรที่เราเขียนมาคราวที่แล้วก็คือ A.N เนี่ยนะครับหาได้จาก AN ใช่ไหมครับ AN คือค่าปัจจุบันนั่นเองนะครับของเงินก้อนนึงนะครับที่จะเอามาแบ่งจ่ายนะครับเนาะเป็นงวดละ1บาท1บาท1บาทเป็น n งวดนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นจำนวนเงินก้อนนะครับที่เราคำนวณมาแล้วเนาะในการที่จะหาตัวนี้ก็มองเหมือนกับมันมีระยะเวลามา1นะครับสมมุติเราทราบเงินต้นหรือเงินค่าปัจจุบันตัวนี้ในการหาตัวนี้ก็มองเหมือนเป็นการฝากเงินปกตินะครับอันเงินต้นก็คือ AN ใช่มั้ยครับก็ต้องคูณด้วย1บวก i นะครับแค่นั้นแหละนะครับซึ่งเมื่อเรานะครับจัดรูปสมการเนาะแล้วก็เขียนใหม่เนี่ยเราจะได้สูตรที่เอาไปใช้ได้ง่ายๆนะครับเลยก็คือนะครับ1ลบ v กำลัง n ใช่ไหมครับหารด้วย v หารด้วย i ใช่ไหมครับ i ส่วนด้วย i บวก1หรือ1บวก i เนาะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่ากับก็เหมือนเขียนกลับไปใหม่ให้อยู่ในรูปของตัว d ก็ได้นะครับ v กำลัง n ส่วน d ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทราบ d แล้วก็เราสามารถหา i ได้เรามีความสัมพันธ์ระหว่าง i กับ d ใช่ไหมครับก็คือตัวนี้เพื่อความง่ายนั่นเองครับมันเป็นเศษส่วนเนาะก็เขียนแบบนี้ก็ได้นะครับต่อไปนะครับก็ d ก็คืออัตราการคิดลดนั่นเองปกติของเราเลยส่วน s n. นะครับก็ได้จากการคำนวณเหมือนกันนะครับก็เขียนสูตรมาเลยแล้วกันนะครับก็เป็น1บวก i เนาะยกกำลัง n นะครับลบ1หารด้วยนะครับ g นั่นเองนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างตัว s dot กับ s นะครับแล้วก็ความจริง s dot ก็มาจาก s นั่นแหละใช่ไหมครับแล้วก็ a dot นะครับกับ a นะครับโอเคเนาะโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับมันยังมีเอกลักษณ์อื่นๆเนาะถ้าดูในชีทนะครับมีเอกลักษณ์อื่นๆอีกที่เขาเขียนเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งก็คืออาจจะใช้ในบางสถานการณ์นะครับอย่างเช่นตัว50และ51ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเขียนเพิ่มเติมแล้วกันเผื่อจะได้ไม่ต้องเปิดกลับไปกลับมานะครับเผื่อต้องใช้นะครับก็และนะครับมีสูตรเราถ้าสมมติว่าเราทราบ a. แล้วก็ i อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถใช้50ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับ s. n นะครับของเราก็หาได้จาก a. นะครับ n คูณกับ1บวก i ยกกำลัง n อย่างเงี้ยนะครับเนาะก็มองถ้าเรากลับไปมองไทม์ไลน์มันก็คือเหมือนกับเรามีฝากเงินต้นนั่นเองนะครับเนาะเงินหรือตัวนี้เป็นเงินปัจจุบันใช่ไหมครับค่าปัจจุบันเราจะมีการโต n ปีใช่ไหมครับนั่นแหละดังนั้นซีรีส์การจ่ายทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วก็ได้เป็นเงินนะครับเท่านี้นะครับ sn. นั่นเองนะครับเราก็มองเหมือนกับเป็นการฝากเงินต้นฝากเงินด้วยเงินต้น a. นะครับแล้วก็เขาจะอยู่บนไทม์ไลน์นะครับ n ปีนะครับเพราะว่า a. เนี่ยก็คือเริ่มนับที่1ใช่ไหมครับมานั้นเนาะก็ให้มองเป็นการฝากเงินก็ได้ที่ได้สูตรนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการจัดรูปธรรมดานะครับ
หน้าเอกลักษณ์มาเป็น1เท่ากับนอดีนะครับ a ดอทดอทนะครับ n แล้วก็บวกกับ v ยกกำลัง n นะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าพิจารณากลับไปพิจารณาที่ตัวอย่างของเฮนรี่นะครับที่เขาบอกมีการกู้เงิน1ล้านเนี่ยนะครับก็สมมติว่าเฮนรี่เนี่ยต้องการกู้เงิน1ล้านนะครับและก็จ่ายเงินนะครับจ่ายคืนนะครับเงินจ่ายคืนจำนวนเท่าๆกันต่อปีนะครับเป็นเวลา10ปีนะครับโดยที่งวดแรกจ่ายณวันทำสัญญาเลยก็คือแสดงว่าเป็น a ดอทเนาะเนี่ยคำว่าจ่ายนะครับงวดแรกณวันทำสัญญานะครับคือไม่ได้รอไม่ได้รอว่าสิ้นเดือนค่อยจ่ายอะไรเงี้ยหรือสิ้นปีค่อยจ่ายใช่ไหมครับอันนี้10ปีแสดงว่าจ่ายทุกจ่ายเป็นรายปีนั่นเองครับในกรณีนี้ถ้า x เนี่ยคือจำนวนเงินในแต่ละงวดเราก็จะได้สมการเป็นแบบนี้ไปนะครับก็คือตัวที่มาคูณนะครับกับ x ก็จะกลายเป็นตัว a ดอทดอทไปแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็จะแก้สมการหาค่าของนะครับของ a ดอทดอทของ x ได้นะครับโดยการย้าย a ดอทดอทไปหารขวามือเนาะมานั้นนะครับส่วน ก็มีนะครับหลายรูปแบบถ้าสมมติว่าเราต้องการเขาบอกว่าเราใช้เนี่ย a ดอทดอท10เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการจ่ายครั้งวันณวันสัญญาใช่ไหมครับซึ่งสัญลักษณ์ a 10เนี่ยที่ไม่มีดอทดอทเนี่ยนะครับเราจะคล้ายๆว่าเราจะมีเงินนะครับปัจจุบันคือเงินปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้น1ปีก่อนที่จะจ่ายค้างงวดแรกใช่ไหมครับเพราะมันจ่ายปลายงวดไงใช่ไหมครับให้มองเป็นนับเป็น1ปีเลยความถึงแม้ว่าอยู่งวดเดียวกันแต่มันจ่ายปลายไงฮะก็มองเหมือนเป็น1ปีใช่ไหมครับก็สำหรับกรณีนี้นะครับสมการเราก็นะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสมการที่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนี่ยกับตัวที่ใช้ a ดอทดอทก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสมการของค่านั่นแหละนะครับเราก็ลองก็เหมือนเดิมเนาะที่เราฝึกที่ผมบอกว่าคราวที่แล้วเราเวลาเขียนสมการของค่ามาเนี่ยนะครับในการแก้ปัญหาของโจทย์เดียวกันเนี่ยนะครับตรงนี้ก็สามารถเขียนได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรเป็นจุดอ้างอิงเนาะเป็นจุดซึ่งตัวนี้เขาจะใช้นะครับt เท่ากับ0ใช่ไหมครับนั่นเองเนาะในการที่ที่จะเขียนสมการของค่ามาใช่ไหมครับเนาะสังเกตว่านะครับมันก็จะใช้ a 10แทนนะครับเพราะว่าคือความสัมพันธ์ระหว่าง a ดอทดอทกับ a 10ความจริงเราก็แก้สมการก็ได้นะครับก็คือเขียนแทนด้วย a ดอทดอทเนี่ยนะครับจากสมการของความสัมพันธ์ระหว่าง a 10นะครับแล้วก็จัดรูปสมการใหม่ก็ได้ตัวนี้นั่นแหละอันเดียวกันนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปเราข้ามไปดีกว่านะครับดูตัวอย่าง 5.8 นะครับเขาบอกว่าจงใช้สูตรทั้ง3ในการหาเงินกู้ของเฮนรี่อ่ะโอเคนะครับสูตรทั้ง3เลยก็คือ3สูตรนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปเขียนไทม์ไลน์สำหรับของเฮนรี่นิดนึงก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ 5.8 ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนไทม์ไลน์ของเฮนรี่เนาะทำไมนะครับเขากู้เงิน10ปีใช่ไหมครับ1 2นะครับ3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปีสุดท้ายคือปีที่10โอเคนะครับโอเคเนื่องจากว่าเราจะนี่เดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลืมนะครับกู้เงิน1ล้านนะครับแล้วอะไรอีกเป็นเวลา10ปีเนาะจ่ายคืนนะครับเป็นเวลา10ปีแล้วก็จ่ายตอนต้นงวดนะครับอ
โอเคดังนั้นนะครับไทม์ไลน์ของเราก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะคือที่ t เท่ากับ0เนี่ยเขากู้เงิน1ล้านนะครับแล้วก็เขาจ่ายเนาะต้นงวดเลย x เกิดขึ้นที่ณเวลากู้เลยนะครับอันมันก็จะเกิดขึ้น x x ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นมันจะเกิดขึ้นนะครับงวดสุดท้ายจะเกิดขึ้นที่ปีที่9เนาะเพราะว่าจ่ายตอนต้นงวดให้นับว่าอันนี้นะครับครบ1ปีใช่ไหมครับจ่ายต้นมกราเลยแสดงว่าอันนี้ก็ต้องจ่ายนะครับต้นมกรา1มกราเช่นเดียวกันนะครับเพื่อครบเป็น10ปีนั่นเองนะครับอันซีรีส์การจ่ายของเขาคือจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราใช้สูตรของ a. นะครับมันก็จะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นได้สมการของค่านะครับของค่าเป็นนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นจ่ายงวดละ x ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น x เนาะคูณกับนะครับแล้วก็ a dot dot เลยนะครับแล้วก็ทั้งหมด10งวดใช่ไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับเพราะว่าเงินปัจจุบันที่เกิดขึ้นคือณตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเนาะเราใช้ที่ t เท่ากับ0เป็นตัวใช่ไหมครับเป็นตัวอ้างอิงเนาะตัวนี้ก็เป็น1ล้านนะครับนั่นเองนะครับก็หมายความว่าการหาเงินปัจจุบันใช่ไหมครับการหาเงินปัจจุบันจะเกิดขึ้นณเวลาแรกนะครับในการเริ่มจ่ายใช่ไหมครับดังนั้นมันจะไม่มีการโตหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับประมาณแบบนี้ส่วนถ้านะครับเป็นอันนี้สมมติเราจ่ายเลยใช่ไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องครั้งที่แล้วนะครับนี่ถ้าเราย้อนกลับไปครั้งที่แล้วนะครับในการเขียนสูตรใช่ไหมครับ a n ของเราเนี่ยนะครับก็เราก็จะมองแบบนี้เนาะนะซีรีส์การจ่ายของเรานะครับก็เป็นลักษณะ เกิดขึ้นนะครับปลายงวดใช่ไหมครับ1จะเกิดขึ้นนะตอนสิ้นปีนะครับงวดแรกนะเป็นงวดที่1นะครับแล้วก็อันนี้1ถัดไปก็จะเป็นปลายปีที่2อันเวลาเราเขียนสูตร a n มาเราจะมองย้อนหลังแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยที่มาที่ไปคือได้สูตรนี้ขึ้นมาเนาะงั้น a n ตัวนี้ก็คือค่าปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะเวลา0นะครับโอเคนะดังนั้นตรงเนี้ย เงินเนี่ยเรากู้1ล้านเกิดขึ้นณเวลานี้แล้วนะครับอันถ้าสมมุติว่าเรานะครับต้องจะเขียนนะครับในรูปแทนที่จะเป็น a. เนาะเพราะว่า1อ่ะเกิดขึ้นณตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะเขียนรูปของ an แทนไม่ใช่ a. นะครับอันเราจะต้อง1ณตรงนี้ใช่ไหมครับให้มองแบบนี้นั้นจะมองยากเนาะถ้าเป็นแบบนี้เราใช้ไดอะแกรมของ a. เรานะครับจะง่ายที่สุดนะครับที่เกิดขึ้นกับ a n เพราะ a n คือนะตำแหน่งที่0ใช่ไหมครับอันเราจะกลับไปที่เนาะนี่ไดอะแกรมที่เราเพิ่งเขียนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยถ้าเราเอา a เราไม่มี a. a. จะเกิดขึ้นนะตรงนี้จำได้ไหมครับเนาะขอย้อนกลับไปที่ไดอะแกรมเพิ่งเขียนเมื่อกี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะขอเขียนนี่ใช้ไดอะแกรมตัวนี้ใช่ครับเดี๋ยวผมจะขอเขียนบนตัวอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับว่า a n เกิดขึ้นณตรงไหนเนาะ a n ของเราเนี่ยคืออีนี่ใช่ไหมครับอันนี้คือ a n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น a. นะครับมันจะเกิดขึ้นโอเคมันต้องมีการต่อทำลายอันนี้คือทำลายเราเขียนผิดละเพราะว่าเราเขียนไปเริ่ม x ที่0ไปนะครับตั้งแต่ตอนแรก
อันนี้ไม่ใช่ AN นะครับ AN มันก็จะเกิดไปเดี๋ยวผมขอเขียนใหม่ดีกว่านะครับซึ่งถ้าเราต้องการเอา AN กับ A. ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเราจะเอา AN ไปอยู่ที่0เนาะแล้ว A. ไปอยู่ที่1แทนแล้วก็ตอนนี้ก็กลายไปอยู่ที่10คล้ายๆว่ามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเรานับ1ที่1แค่นั้นเองนะครับสำหรับ A. ใช่ไหมครับอันไทม์ไลน์นะครับถ้าเราต้องการเอา AN และ A. ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับที่เราเขียนนะครับตอนหาสูตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น10แล้วก็จะมีปีที่11อีกอันนึงเนาะตรงนี้นะครับ0นะครับ1 2 3นะครับ0เนี่ยจะเป็นสำหรับ AN นะครับแทนไม่ใช่ A. นะครับเนาะตรงนี้จะเป็น AN แทน A. จะเกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับโดยที่เรานับ1ใช่ไหมครับ ที่นี่นะครับ X ที่นี่เพราะว่าถ้าเราปิด0ปุ๊บมันจะคือมันคือปัญหานี้แหละนะครับปัญหานี้บอกว่างวดแรกจะเกิดขึ้นนะว่าทำสัญญาดังนั้นเราอาจจะมองเลข1เป็นเลข1ตัวนี้มองเหมือนคล้ายเป็นเลข0นะเวลาเริ่มต้นคือเรากำลังจะรวมไดแกรม2อันมาอยู่ด้วยกันนั่นเองแต่ว่าโดยนิยามแล้วเนี่ย A. เนี่ย AN เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับก่อน A. เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อเนี่ยนะครับถ้าเราต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ต่อได้ต่อไปด้านเนี้ยมันก็จะกลายเป็นลบ1ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่มองเป็นลบ1เพราะว่าเราไม่ได้มองค่าปัจจุบันที่ในอดีตแต่เรากำลังจะมองซีรีส์การจ่ายว่าถ้าเกิดการกู้เงินณวันนี้อย่างเงี้ยนะครับเราจะจ่ายเขายังไงนะครับเนาะว่าจะถ้าสมมติว่าจะจ่ายต้นงวดหรือปลายงวดเนี่ยเราจะจ่ายด้วยเงินเท่าไหร่อันเวลามารวมกันเนี่ยเราควรจะเขาเรียกว่าชิปเนาะชิปไดแกรมนิดนึงนะครับก็คือเอา A. เนี่ยของเกิดขึ้นเนี่ยให้ไปนับที่1นะครับแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็เป็น A. n เพราะว่าเราไม่มี n มาอยู่ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรก็นี่ถือว่าเป็นนับ1นะครับครั้งที่1ของการจ่ายนะครับของ A. นะครับงั้นตัวนี้ก็จะเป็น x เกิดขึ้นที่ A. เพราะว่ามันถือว่าการจ่ายต้นงวดนะครับเนาะนั่นเองนะครับก็นับเป็นงวดที่1งวดที่2นะครับแต่เราต้องการหาความสัมพันธ์ของ AN กับ A. นะครับเติมไปนะครับเราก็ให้เริ่มที่0นะครับดังนั้น A. ดังนั้นซีรีส์การจ่ายมันจะมานะครับหยุดที่นะครับโทษทีปีที่10นะครับโทษทีนะครับนับไป10งวดเนาะ1 2 3 4นะครับปีที่10 มันแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีการเขียนนะครับสมการของค่าก็เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าในการเขียนสมการของค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะยึดนะครับอะไรเป็นยึดทีเท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นจุดอ้างอิงคราวนี้เราจะยึดที่ทีเท่ากับ0นะครับอันนี้จริงๆเราก็ยึดที่ทีเท่ากับ0นั่นแหละเพียงแต่ว่าไดแกรมมันเป็นไดแกรมเดียวใช่ไหมครับนะการเขียนก็คือเขียนปกตินะครับส่วนถ้าสมมติว่าเรามีการชิปไดแกรมนะครับเนื่องจาก A ตรงนี้เนาะตัวนี้ทีเท่ากับ0เป็นสำหรับ A ไม่ใช่ A. นะครับดังนั้นเวลาเราเขียนสมการของค่านะครับมันก็จะไม่เหมือนกับข้างบนนะครับเนาะอันที่มันเหมือนกับข้างบนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับณ0เลยที่เท่ากับ0เลยจำได้มั้ยครับเนาะเวลาเราเขียนออกมานะครับมันก็จะแค่เอา x ไปคูณกับ a. เลยนะครับโทษทีx คูณ a. แล้วก็เท่ากับ1ล้านไปเลยนะครับเพราะว่าค่าปัจจุบันของ a. มันเกิดขึ้นณตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะเราก็จะเขียนแบบเหมือนเดิมก็คือเราจะมองที่ทีเท่ากับ0ใช่ไหมครับที่ทีกับ0เนี่ย ตอนนี้เนาะเกิดขึ้น1ล้านใช่ไหมครับแต่โทษทีอันนี้เรากำลังจะหาสมมติว่า A10 ตัวนี้ก็จะเป็น x อันนี้ถ้าเราเขียนแบบที่มาที่ไปของสูตรเนาะเราก็เขียนเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าผมจะเริ่มตั้งแต่การเขียนสูตรเลยแต่มันก็จะยุบไปที่สมการเหมือนเดิมนะครับสมการแบบนี้เหมือนเดิมดังนั้นเราไม่ต้องย้อนกลับไปที่สูตรก็ได้นะครับให้เรามองแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องไปเริ่มเขียนตั้งแต่ที่เป็น an เท่ากับ b นะครับบวกนู่นนี่ก็ได้นะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็น x บวกใช่ไหมถ้าเราเขียนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้สมการเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลับไปแบบนี้ก็ได้นะครับ
ในตัวนี้เป็นต้น an เห็นไหม a เราเขียน an ใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวนี้1ใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวนี้คือ v ใช่ไหมครับเนาะเนี่ยย้อนไปนะครับก็คือv ยกกำลัง1หรือตรงนี้คือ1ส่วน1บวก i สำหรับ1ตัวนี้ส่วนเลข1ตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน1บวก i ยกกำลัง2หรือ v กำลัง2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอาทั้งหมดมารวมกันมันคือได้ขวามือใช่ไหมครับอันนี้คือเราเริ่มจากเขียนสูตรเลยแต่ถ้ามันเป็น x บาทมันก็จะมี x คูณกับx คูณกับ v x คูณกับ an นั่นเองใช่ไหมครับมันก็จะเป็น x นะครับ an นะครับเท่ากับ xv ใช่ไหมครับบวกกับxv กำลัง2อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ xv กำลัง3นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเขียนตั้งแต่ตรงนั้นก็ได้นะครับเราอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ก็คือถ้าเรานะครับคูณนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้1ล้านใช่ไหมครับ1ล้านเนี่ยเกิดขึ้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วนะครับเพราะว่า1ล้านเนี่ยปัญหานี่มันเป็นของปัญหานี้เนาะ1ล้านเนี่ยเกิดขึ้นนะครับงวดที่เราจ่ายค่ารายปีจ่ายหนี้ไปเลยนะครับเนี่ย1ล้านเกิดขึ้นณตรงนี้เพราะว่าปัญหานี้บอกว่าเฮนรี่เนี่ยกู้เงิน1ล้านใช่ไหมครับแล้วเราก็แล้วเฮนรี่เขาก็จ่ายนะครับนี่งวดแรกเลยนะครับแสดงว่าเกิดขึ้นพร้อมกันกับการได้รับเงิน1ล้านประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันก็จะถูกย้อนไป1ปีแค่นั้นเองนะครับ v นั้นค่าปัจจุบันของตัวนี้นะครับจากเดิมที่มันเป็น an เท่ากับ b บวก xv บวก xv กำลัง2บวกอะไรไปเรื่อยเนี่ยพอเราคูณเดิมเนี่ยนะครับเราไม่มีตัวนี้เราไม่มีเลขคล้ายๆว่าเงินกู้นะตรงนี้เนาะคือตอนที่เราเขียนตำรามาอันเนี้ยนะครับเราจะมองแค่ว่าค่าปัจจุบันนะครับณตำแหน่งเนี้ยคืออะไรเราก็เนี่ยก็มองย้อนกลับไปแบบนี้ใช่ไหมครับเอามาบวกกันเนาะก็เป็นสูตรนั่นเองนะครับค่าปัจจุบันคราวนี้ค่าปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเท่ากับนะครับอะไรก็1ล้านเกิดขึ้นณตำแหน่งนี้นะครับคือเราได้แล้วแหละนะครับเรื่องสูตร an เนี่ยเรารู้ว่า an เนี่ยมันคือ an ตรงนี้หาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับไม่ได้แตกต่างเลยก็คือเอา x ไปคูณ v บวกกับนะครับสมมุติว่าผมเขียน a ก่อนเนาะจากไดแกรมเนี่ยได้นะครับ an ของเราเนี่ยก็เขียนแบบปกตินะครับก็ x นะครับเนาะย้อนไปที่จุดที่เท่ากับ0เนี่ยนะครับก็คือ1ปีใช่ไหมครับดังนั้นมันเป็น x คูณ v ใช่ไหมครับเนาะ xv แล้วก็บวกกับแต่เราใช้ x คูณ an นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งมันไม่ใช่เป็นงวดละ1บาทมันเป็นงวดละ x บาทนะฮะดังนั้นตรงนี้ก็เขียน x แบบนี้โอเคนะเพราะถ้าไม่มี x เนี่ยมันหมายถึงว่าซีรีส์ในการจ่ายเนี่ยมันครั้งละ1บาท1บาท1บาทตรงนี้จะเป็นเลข1เลข1ไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยนะครับเราจะคูณด้วย x ด้วยเพื่อแสดงว่าซีรีส์ในการจ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็น x บาทนะครับเดิมเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะเป็น v อย่างเดียวเนาะตอนนี้ก็จะเป็น xv กำลัง2นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนะครับ xv กำลัง10ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นซึ่งถ้าโจทย์บอกว่าอันเนี้ยนะครับกู้เงิน1ล้านนะครับแล้วก็จ่ายในงวดถัดไปจ่ายตอนปลายงวดอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเท่ากับ1ล้านไปแค่นั้นเองใช่ไหมครับถ้าโจทย์เป็นแบบนั้นถ้าโจทย์บอกว่าจงหานะครับค่างวดนะครับที่เฮนรี่จะต้องจ่ายนะครับถ้านะครับเขากู้เงินนะครับณวันนี้1ล้านบาทนะครับและต้องการจ่ายนะครับปลายปีปลายงวดอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเท่ากับ1ล้านไปเลยใช่มั้ยครับแต่โจทย์นี้บอกว่าเฮนรี่กู้เงิน1ล้านบาทนะครับแต่ต้องการและต้องจ่ายนะครับนะต้นงวดเลยสมการมันคือเป็นแบบนี้
ใช่ไหมครับมันก็เป็น a dot แทนเพราะว่ามันเกิดขึ้นนะจุด a dot ตรงนี้เนาะนะครับถ้าเป็นไดแกรมที่มีรวมระหว่าง a n กับ a dot เนี่ยนะครับอันหนึ่งล้านเกิดขึ้นนะตรงนี้นะครับเราก็จ่ายเลยนั่นเองนะสมการก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการเขียนใหม่นะครับปัญหาของเฮนรี่นี่แหละซึ่งปัญหาของเฮนรี่บอกว่ากู้เงิน1ล้านนะวันนี้แล้วก็จ่ายตอนต้นงวดเลยนะครับจ่ายตอนสมมติว่ากู้ กู้1มกราคมนะครับแล้วก็จ่ายค้างงวด1มกราคมเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องการเอาไปสมมูลกับปัญหาที่ไปบอกว่ากู้1มกราคมแต่ต้องการจ่ายนะครับ31ธันวาอย่างเงี้ยคือต้องการหาความสมมูลระหว่าง2ปัญหานี้เนาะเราก็จะมาดูว่าถ้าสมมติว่าทำถ้าว่าเป็นแบบนั้นถ้าต้องการแปลงปัญหาของเฮนรี่แบบนั้นมันจะต้องเติม AN ไปเพราะว่า AN มันคือการจ่ายปลายงวดใช่ไหมครับงั้นเพื่อความง่ายของไทม์ไลน์เราก็เขียนเป็น0กับ1เอาเห็นปัญหาของเฮนรี่เนี่ยจากเดิมนะที่มันเคยอยู่ที่0เนี่ยนะครับไปอยู่ที่1แทนอย่างเงี้ยนะครับเนาะงั้นตอนนี้ก็จะมองเหมือนกับว่า AN เนี่ยมันคือการจ่ายปลายงวดละนะครับเกิดขึ้น X บาทนะแต่ว่านะปัญหาของเฮนรี่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่1ไม่ใช่ที่0นะเพราะว่ามันจะต้องสอดคล้องกับตัว n. a.n ของเขานะครับก็คือกู้1ล้านวันนี้จ่ายหนี้เลยวันนี้อย่างนี้นะครับโอเคเนาะนั้นแล้วเราก็ใช้ไดแกรมที่เราได้มาเขียนนะครับสมการของค่าใหม่สำหรับ an นะครับแทนเพราะว่าเรากำลังจะหาอาจจะแปลงสมการจาก a. เป็น an นั่นเองนะครับโดยการดูไดแกรมนะครับถ้าเราไม่ได้ดูไดแกรมเราก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ยากนะครับก็คือไปแทนค่า a. เลยนะครับจาก a. ความสัมพันธ์ระหว่าง a. กับ an เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเนาะซึ่งตัวนี้เราก็จะได้ว่านะครับถ้าดูจากสมการของค่าเนาะ1ล้านเกิดทั้งนี้ใช่ไหมครับในการเขียนสมการของค่าโดยการยึดอะไรครับไดแกรมหรือไทม์ไลน์เนี่ยเราก็จะกลับไปที่ an นะครับดังนั้น1ล้านตัวนี้จะต้องถูกคูณด้วย v ใช่ไหมครับเนาะดังนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วนะครับได้สมการของค่านะอันได้สมการของค่านะครับสำหรับนะครับปัญหาของเฮนรี่นะครับเฮนรี่คือนะครับก็ค่าปัจจุบันณตำแหน่งนี้นะครับมันก็คือ x คูณนะครับ an ใช่ไหมครับนั่นแหละเนาะเท่ากับแต่นะครับเงินกู้เนาะมันจะถูกย้อนคิดย้อนไปตอนนั้นตรงนี้นะครับก็1ก็คือ 1b หรือ1ล้านคูณกับ b นั่นเองนะครับเนาะก็นั่นแหละเหมือนกับการเขียนสมการของค่าปกติที่เรามีตัวไทม์ไลน์ที่เราใช้จุดอ้างอิงณเวลาแตกต่างกันนะครับเขียนแบบปกติเลยแต่ว่าปัญหาของเฮนรี่คราวนี้มันมีการชิป1ล้านเนี่ยมาเกิดขึ้นที่ณตำแหน่งปีที่1นะครับแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าด้วยตัวปัญหาของมันแล้วว่าเขาต้องชำระหนี้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็จะต้องตามไปด้วยนะครับหรือนะครับหรือนะครับหาได้จากการแทนนะครับแทนความสัมพันธ์ระหว่าง a. กับ an ก็ได้นะครับแทนจากการแทนสูตรนะครับa ใช่ไหมครับa.n เนี่ยนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็น10นะครับโทษทีไม่ใช่ n ตัวนี้เรา10ละนะครับเรารู้ละครับa.n เนี่ยเท่ากับนะครับ an คูณกับ1บวก i ตัวนี้เนาะอันนี้เราทราบความสัมพันธ์แล้วนะครับดังนั้นนะครับ a นะครับ.10เนี่ยมันก็คือนะครับ a 10คูณกับ1บวก i ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปแทนในปัญหาของเฮนรี่ตั้งแต่ตอนแรกคือตัวนี้นั่นเองนะครับที่เราตั้งไว้แล้วว่าอันนี้คือเป็นการชำระหนี้งวดแรกเลยนะครับต้นงวดเลยนะครับด้วยงวดละ x บาทนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเงินทั้งหมดจะต้องเป็น1ล้านเพราะว่านี้เกิดขึ้นนะวันที่ชำระหนี้งวดแรกใช่ไหมครับโอเคเนาะงั้นเราก็จะเอาตัวนี้ไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นได้นะครับแทนในสมการของค่าเมื่อกี้เลยนะครับก็เป็น x นะครับ a dot dot 10เนาะก็จะเท่ากับนะครับ x คูณกับ a dot dot ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็กลายเป็น a 10นะครับแล้วก็1บวก i นะครับซึ่งจะต้องเท่ากับ1ล้านใช่ไหมครับ
เขียนเนาะเราก็แก้สมการนะครับหาค่า a x a 10เรานะครับเพราะฉะนั้น x a 10เนี่ยก็คือนะครับ1ล้านหารด้วยนะครับหารด้วย1บวก i ใช่ไหมครับแต่นะครับตัวเนี้ยนะครับ1ส่วน1บวก i มันคือ v นั่นเองตอนนี้ก็เลยเขียนเป็น1ล้านนะครับคูณกับ v ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะ1ส่วน1บวก i มันคือ v นะครับเราก็จะได้สมการของค่าที่อยู่ในรูปของ a 10แล้วนะครับก็คือเป็นการจ่ายตอนปลายงวดนั่นเองนะครับสำหรับเฮนรี่สำหรับปัญหาของเฮนรี่เนาะที่กู้เงิน1ล้านบาทนะครับก็ก็เราสามารถใช้สมการนี้ในการหาค่า x ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะอีกสูตรนึงนะครับเขาบอกว่านะครับสมมติสมการของค่าอีกอันนึงก็คือ ต้องการเอา a 9มารวมด้วยไม่ใช่ a ไม่ใช่ a 10นะครับ a 9หมายความว่าจ่าย9ครั้งใช่ไหมครับแต่จะต้องสมมูลกับปัญหาของเฮนรี่ใช่ไหมครับก็คือเราต้องการเอา a 9มารวมด้วยแค่นั้นเองนะครับซึ่งความจริงแล้วก็ใช้จากการแทนสูตรก็ได้นะครับเช่น a.9 อย่างนี้นะครับก็เท่ากับ a 9 1บวก i ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปดูว่า a.9 หายยังไงอย่างเงี้ยนะครับเนาะปัญหาของเฮนรี่ตอนแรกคือ a.9 คืออะไรนะครับก็ต้องการจ่าย9งวดแทนที่จะเป็น10งวดแค่นั้นเองนะครับ ก็สมมุติว่านะครับตรงนี้เนาะเราสมมุติว่าเราดูจากไดแกรมตัวนี้นะครับเราต้องการหา AN ที่จ่ายแค่9ครั้งคือต้องการหาแค่ A 9โทษทีไม่ใช่จ่าย9ครั้งเขาต้องจ่ายแล้วแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารยังไงเนาะซึ่ง X A 9จะเกิดขึ้นเมื่ออะไรครับเมื่อเขาเอาหนี้เนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยเดิมเนี่ยลบไปหักออกไป1งวดใช่ไหมครับเนาะดังนั้นในการคิด XA9 สามารถคิดแบบนั้นก็ได้นะครับก็คือสมมุติว่านะครับเราจะเราให้นะครับก็สมมุติให้x เป็นค่างวดเนาะเป็นค่างวดนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเมื่อจ่ายไปแล้วนะครับ1งวดเนี่ยนะครับนี่นะครับจะคงเหลือก็1ล้านใช่ไหมครับลบ x เพราะจ่ายไปแล้ว x ถูกไหมครับโอเคเนาะดังนั้นเราก็อาจจะมองว่าไอเนี้ยคือเหลือ9งวดละเพราะว่าจ่ายไปแล้ว1งวดใช่ไหมครับเราก็จะไปพิจารณาเขียนสมการของค่าเพื่อให้เท่ากับเงินอีตัวนี้สำหรับ9งวดใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นณตอนปลายงวดเพราะเราต้องการหา a 9ใช่ไหมครับงั้นก็ให้มองเหมือนสมการของค่าปกติเลยนะครับว่าสมมติว่าเรามีไทม์ไลน์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราเหมือนเราเขียนใหม่นั่นเองเราต้องการแค่9งวดใช่ไหมครับก็จะเป็น1 2นะครับ3นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็น9แทนเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ปลายงวดใช่ไหมครับแบบนี้เนาะคือเรามองว่าเราจ่ายไปแล้ว1งวดงวดละ x บาทใช่ไหมครับงั้นเงินหนี้จะคงเหลือเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้หนี้ตรงนี้มันจะกลายเป็น1ล้านลบ x ไปแล้วนั่นเองใช่ไหมครับนะ t เท่ากับ0เนาะคือเราต้องการหา an นะครับมานั่นเองนะครับ
ม่ใช่ A. ดังนั้นก็ซีรีส์การจ่ายก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าปลายงวดเพราะฉะนั้นก็เขียนสมการของค่าได้เลยนะครับเป็นก็ xan ได้เลยใช่ไหมครับ xan ของเราก็จะเท่ากับนี่เลยทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมครับนี่คือการเขียนสมการของค่าที่เป็นไดแกรมแบบนี้นะครับซีรีส์การจ่ายเป็นปลายงวดนั่นเองนะครับก็เท่ากับ1ล้านอัพลบ x ไปเลยโอเคนะครับก็อ่ะ99ตรงนี้เป็นเลข9โทษทีนะครับเพราะมีแค่9งวดใช่ไหมครับอันก็ได้แล้วนะครับหรือนะครับย้ายข้าง x ไปฝั่งนี้นะครับก็ได้เป็น x บวกนะครับxa 9นะครับก็เท่ากับ1ล้านนะครับเพราะว่าเรากำลังจะมองเหมือนว่าเงินหนี้ของเราที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ1ล้านไม่ใช่1ล้านลบ x เนาะแล้วเราจะจัดการยังไงนะครับก็คือเป็นสมการตัวนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ดึง x ออกไปนะครับก็จะเป็น1บวกนะครับ a 9เท่ากับ1ล้านครับอันนี้เป็นสมการที่3นะครับที่สมมูลกับปัญหาของเฮนรี่นะครับโอเคเนาะเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นให้เอา a 9มาอยู่ด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเขียนยังไงนั่นเองครับขึ้นอยู่กับปัญหาเขาบอกว่ายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับเขาบอกว่าให้ใช้สูตร3สูตรเนี้ยที่เราเพิ่งสร้างมาเนี่ยนะครับในการคำนวณค่านะครับของค่า x สูตรซิว่ามันเหมือนกันมันเท่ากันจริงไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันเนาะเราได้สมการที่แตกต่างกัน3สมการนะครับเพื่อแก้ปัญหาเดียวกันนะครับโดยที่มุมมองมันแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ตัวอย่างที่ 5.8 บอกว่าให้พิจารณานะครับ3สูตรนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรบนนี้ก่อนแป๊บนึงนะครับสูตรที่1ของผมคือตัวนี้นะครับสูตรที่1ของผมคือนะครับ xa ดอทใช่ไหมครับ10นะครับส่วนสูตรที่2นะครับเป็นสูตร xa 10ใช่ไหมครับคืออันนี้คือสูตรที่2ที่เราจะเอาไปแสดงดูว่าเขาได้ค่า x เท่ากันไหมนะครับแล้วก็สูตรที่3ก็คือนะครับตรงนี้เลยล่าสุดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำทีละอย่างนะครับก็พิจารณาจากสูตรที่1นะครับของเราก็คือนะครับx นะครับ a dot dot นะครับ10เท่ากับนะครับ1ล้านใช่ไหมครับหารได้นะครับ x ของเราก็คือนะครับ1ล้านนะครับหารด้วยนะครับ a. นะครับ10a. 10ของเราก็คือนะครับนี่นะครับก็1ล้านคูณกับ d นะครับ1ล้านนะครับคูณกับหารด้วยนะอันนี้คูณกับตัว d doc นะครับหารด้วยนะครับ1ลบ v กำลัง10โอเคเนาะอ่ะเราจะไปหาตัว d ก่อนนะครับเพราะว่า d ก็หาได้จากตัว i ที่กำหนดให้นั่นเองใช่ไหมครับเพราะ i เขากำหนดมาให้เป็น 0.16 เนาะสำหรับปัญหานี้นะครับเราก็อาจจะแทนเลยก็ได้นะครับแทนบนนี้เลยมันจะได้คำนวณครั้งเดียวนะครับก็จะเป็น1ล้านนะครับไม่ต้องแบบไปแทนแยกนะครับก็1ลบ v ก็เหมือนเดิมนะครับ v ก็คือ1ส่วน1บวก i นั่นเอง1ส่วน1บวกนะครับ 0.16ข้างบนตัว d นะครับของเราคือ i ส่วนได้1บวก i ดังนั้นตรงนี้จะคูณด้วยนะครับ 0.16 หารด้วยนะครับ1บวก1 0.16 หรือ 1.16 นั่นเองนะครับเราจะจัดรูปก่อนเลยหรือยังไงก็แล้วแต่เรานะครับ
ตัวนี้ยกกำลัง10ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น1ส่วน1บวก 0.16 v เนาะ v คือ1ส่วน1บวก i นะครับเดี๋ยวเราก็ยกกำลัง10อ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมากดเครื่องคิดเลขได้ x เป็นอะไรได้ x ประมาณเท่าไหร่ครับในชีทเลยนะครับเนาะในชีทเนี่ยก็นะครับในหนังสือก็ทศนิยมก็เยอะอยู่นะครับก็จะเป็น1นะครับ173อ่ะ178ตัวที่178 363นะครับแล้วก็จุด00264นะครับลองกดให้ได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือโดยใช้สมการแรกเนาะเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าค่างวดที่ต้องจ่ายเนี่ยคือ 178,000 นะครับ 363.00264 บาทนั่นเองนะครับส่วนเดี๋ยวพิจารณาสมการที่2นะครับต่อไปนะครับพิจารณาสมการ2นะครับสมการ2ก็คือนะครับ x a 10นะครับเท่ากับนะครับ1ล้านนะครับคูณกับ v option x ของเรานะครับก็คือนะครับ1ล้านคูณกับ v ใช่ไหมครับหารด้วย a 10ซึ่งนะครับเราก็แทนนะครับตามสูตรเลยนะครับก็จะเป็น1ล้านนะครับv นะครับ v คือ1ส่วน1บวก i นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วนได้ 1.16 ใช่ไหมครับแล้วก็ a 10นะครับ a 10เนี่ยมันคือ1ลบ v เหมือนเดิมใช่ไหมครับ1ลบ v ก็คือ1ตัวบนเนี่ยนะครับก็คือ1ส่วนด้วย 1.16 ใช่ไหมครับแล้วก็ยกกำลัง10แล้วข้างบนต้องคูณกับตัว i นะครับอีกอันหนึ่งคือมาจาก a 10นั่นเองใช่ไหมครับตัว i ก็คือ 0.16 โอเคเนาะอันนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขมานะครับซึ่งคำนวณออกมาแล้วได้ตามหนังสือเลยนะครับก็เท่ากันเลยนะครับโอเคเนาะก็ได้ออกมาเป็น178นะครับคอมมา363นะครับจุด00264นะครับบาทส่วนสมการที่3นะครับพิจารณาสมการ3นะครับซึ่งสมการที่3ของเราก็คือ x คูณกับ1บวก a นะครับ9เท่ากับ1ล้านก็เราได้ x นะครับเป็นก็ย้ายไปใช่ไหมครับย้ายไปหารเนาะฝั่งขวานะครับ x เป็น1ล้านหารด้วย1บวก a 9ซึ่ง a 9สูตรของเขาก็คือนะครับ1ล้านนะครับหารด้วย1บวก a 9ก็คือ1ลบ v ยกกำลัง9ส่วน i ใช่ไหมครับ1ลบ v กำลัง9ส่วน i นะครับก็เราอาจจะทำส่วนให้เท่ากันก่อนก็ได้เอา i ขึ้นไปตรงนี้แล้วขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะได้อาจจะกดง่ายขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราอันนี้ก็จะเป็น1ล้านนะครับหรือแทนไปเลยก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น1บวกนะครับ1ลบ v ก็คือ1ส่วนด้วย1บวก i ก็คือ 0.16 นะครับยกกำลัง9หารด้วยนะครับทั้งหมดนี่ต้องหารด้วยนะครับ 0.16 ซึ่งถ้าเราลองกดเครื่องคิดเลขแล้วนะครับมันก็จะออกมาได้เท่ากันนะครับ17ประมาณใกล้กันเลยนะครับ178คอมมา363นะครับจุด00264นั่นเองนะครับก็น่าจะได้ใกล้เคียงกันนะครับเนาะถึงแม้ว่าไม่ได้เป๊ะเนี่ยนะครับคือเพราะว่ามันคำนวณค่างวดอันเดียวกันนั่นเองนะครับผม
โอเคอันนี้เป็นเนาะย้อนกลับไปเรื่องนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรื่องการหาค่าปัจจุบันนั่นเองสำหรับซีรีส์การจ่ายนะครับเนาะที่เท่ากันทุกๆงวดเลยนะครับอันนี้ขอข้ามไปนะครับคล้ายๆกันกับสิ่งที่นะครับที่ให้ตัวอย่างมานะครับพวกนี้นะครับ อันนี้ขอข้ามไปแล้วกันเนาะก็เป็นเขาก็เป็นลักษณะว่าอีเนี่ยมันแสดงถึงอะไรขนาดนั้นเองนะพิจารณาค่ารายปีซึ่งจ่าย1บาทตอนต้นปีนะครับเป็นเวลา m+n ปีนะครับก็ไปสร้างไดอะแกรมดูนะครับไทม์ไลน์นะครับค่ารายปีซึ่งจ่าย1บาทตอนต้นปีแสดงว่าเป็น a. อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเพราะใดแต่ละข้อแสดงถึงจำนวนเงินณเวลาสังเกตการที่ปลายปีของปีที่ m ก็คือนะครับเรากำลังจะดูว่าปีที่ M เนี่ยทำไมนะครับเงินเนาะค่าปัจจุบันนะครับก็คือเป็นเงินรวมนั่นเองนะปลายปีที่ M นะครับลองไปเขียนทำลายดูนะครับมีอธิบายเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะไม่ละเอียดมากนะครับต่อไปดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทันแล้วนี่นะครับเนาะค่างวดตอนนี้ดังนั้นตอนนี้นะครับเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง AN กับ AN. A.N แล้วนะครับก็แค่นั้นแหละนะครับเนาะความแตกต่างก็คือต้นงวดและปลายงวดเองแล้วสมการของเขาก็จะมีความเชื่อมโยงกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะครับที่เขาเรียกว่าเป็น perpetuity นะครับก็คือค่างวดต่อเนื่องนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคืออันนี้เราจะเป็นลักษณะของคณิตศาสตร์กับคณิตศาสตร์นะครับเราจะใช้นิยามเนาะแทนด้วย a infinity นะครับเนื่องจากว่ามันมีการจ่ายค่างวดแบบ infinite ครั้งเลยนะครับหรือจ่ายแบบไม่จำกัดจ่ายไปเรื่อยๆไม่มีจำกัดเวลาซึ่งในโลกความเป็นจริงแล้วมันก็คงไม่มีใช่ไหมครับเราก็เลยใช้นิยามว่าเป็น infinity แทนนั่นเองนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับไดอะแกรมทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าการจ่ายเนี่ยมันก็จะเป็น1บาท1บาทโดยที่ไม่มีวันหยุดนั่นเองนะครับนั้นก็เหมือนเดิมเนาะ0ก็เกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็เราจะนิยามเป็นแบบปลายงวดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เป็นปีที่1ปีที่2นะครับปีที่3นะครับก็ปีที่4แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับอัน1ก็จะเกิดขึ้นที่ปลายงวดเนาะก็จะเป็นตรงนี้นะครับ1 1นะครับ1บาท1บาทเพื่อหาสูตรก่อนนะครับอันนิยามนะตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะเขียนเป็น a infinity แบบนี้แทนเพราะว่ามันไม่จำกัดเห็นไหมครับไทม์ไลน์มันไปเรื่อยๆเลยไม่จำกัดอัน a infinity บอกว่าก็หามาจาก an นั่นแหละนะครับเนาะมัน a infinity ของเราอะนะครับเพราะว่าถ้ามันมีการจำกัดเวลามันก็จะมี n มาเกี่ยวข้องเช่น n งวดก็จะเป็น1 2 3 4จนถึง n แล้วเราจะเขียนสูตรได้แต่ถ้าไม่มีจำกัดเวลาเราก็ประมาณค่าเอานะครับเพราะฉะนั้น a infinity เนี่ยก็หามาจากลิมิตนั่นเองนะครับเนาะลิมิตของ an นะครับโดยที่เราก็ให้ n เนี่ยเข้าสู่ infinity แทนแค่นั้นเองนะครับเขียนนะแล้วก็นี่เป็นนิยามใหม่นะครับซึ่งก็คือ a infinity นะครับแสดงถึงการจ่ายค่างวดไปเรื่อยๆงวดละ1บาทนะครับไม่สิ้นสุดซึ่งถ้าเราแทนนะครับ an เนี่ยนะครับของเรา an ของเราก็คือ1ลบ v ยกกำลัง n ส่วนด้วย i ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้น v ของเราคืออะไรครับ v มันคือ1ส่วนด้วย1บวก i ใช่ไหมครับลองแทนดูก่อนก็ได้นะครับก็จะเป็นลิมิตนะครับ n เข้าสู่อินฟินิตี้1ลบด้วย1ส่วนด้วย1บวก i ใช่ไหมครับยกกำลัง n เนาะส่วนด้วย i นะครับ i คือนะครับดอกเบี้ยซึ่งนะครับเป็นตัวเลขนะเป็นค่าคงที่ใช่ไหมครับอันตรงนี้นะครับถ้าเรากระจายลิมิตเข้าไปข้างในเนาะมันก็จะเป็นลิมิตของ1ได้1นะครับลิมิตของตัวนี้ได้อะไรลิมิตของ i ได้ i ใช่ไหมครับซึ่งลิมิตของตัวนี้ยกกำลัง n นะครับเมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้โดยที่ i เป็นค่าคงที่นะครับจะเห็นว่า i เนี่ยนะครับมันมีมากค่ามากกว่า0แน่นอนนะครับถ้ามันเกิดใช่ไหมครับเนาะมันต้องมีค่ามากกว่า0นะครับแล้วทำให้ตัวส่วนเนี่ยมันก็จะมากกว่าตัวบนใช่ไหมครับตัวเศษเป็น1เนาะอัน
ลิมิตแบบนี้นะครับเมื่อ n เข้าสู่ infinity แล้วเขียนใหม่ก็ได้นะครับเป็น1ลบ1ส่วนด้วย1บวก i ยกกำลัง n ก็ได้นะครับเพราะเรากระจายใช่ไหมครับกระจาย1เข้าไปกระจาย n เข้าไปนะครับหารด้วย i อันนี้จะเห็นชัดขึ้นเวลาเทคลิมิตตัวนี้ก็ได้1ตัวนี้ก็ได้0ไปเพราะว่า n เข้าสู่ infinity นะครับตัวส่วนนะครับมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอันตัวนี้ก็จะได้มาเป็น1ส่วน1อัน1ส่วน iแค่นั้นเองนะครับโอเคเนาะเมื่อ i เนี่ยมากกว่า0นะครับ i ต้องมากกว่า0ถึงจะเกิดกรณีแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็นี่แหละนะครับอันนี้เขาบอกว่า a infinity เนี่ยก็คือ1ส่วน i เลยนะครับประมาณค่าเอานะครับถ้าสมมติว่าเราจ่ายครั้งละ1ละ1ละ1ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีนิยามของดอทดอทเหมือนกันเนาะดอทดอทก็เกิดขึ้นจากไม่ดอทนั่นเองนะครับก็ดังนั้นมันก็เหมือนกับชิปไทม์ไลน์ไปตอนนี้ a ดอทดอทก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนาะจากมันก็จะเอา a infinity มาใช้เลยก็ได้นะครับสมมุตินะครับเราก็บอกว่าสมมุติการจ่ายการจ่ายเนี่ยนะครับเกิดขึ้นต้นงวดนะครับอย่างเงี้ยนะครับจะได้ a dot dot infinity ของเราเนี่ยก็หามาจาก a infinity นั่นแหละนะครับแล้วก็คูณกับ1บวก i เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับนิยาม a dot dot ปกตินะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะนะครับมองเป็นเหมือนกับนะครับถ้าเรากระจาย a infinity เข้าไปมันก็จะกลายเป็น a infinity ใช่ไหมครับบวกกับ a infinity i เนาะแต่ว่า a infinity มันลูกเข้าสู่1นะครับส่วน i ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ1นั่นเองนะครับก็เป็น a infinity บวก1ใช่ไหมครับเพราะว่านี่นะครับ a infinity ของเราลูกเข้าส่วน1ส่วน1ส่วน i เนาะตัวนี้ก็แทนด้วย1ส่วน i ได้เลยก็ได้ i ต่อ i ไปนะครับก็มองแบบนี้ก็ได้นะครับและอีกอันนึงนะครับก็สามารถหาจากนะครับก็1ส่วน d ก็ได้นะครับอันเดียวกันหรือนะครับ a dot dot นะครับ infinity ก็เท่ากับนะครับa infinity นั่นแหละใช่ไหมครับคูณกับ1บวก i ใช่ไหมครับแต่ a infinity ของเราเนี่ยมันคือ1ส่วน i ใช่ไหมครับมันรู้เข้าสู่1ส่วน i เนาะงั้นก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน i นะครับคูณกับ1บวก i นะครับซึ่งตัวนี้มันตรงข้ามใช่ไหมครับมันคือ1ส่วนนะครับตัวนี้มันคือ1ส่วนด้วย i ส่วน1บวก i ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะซึ่งตัวนี้มันคือ d ใช่ไหมครับเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันก็เป็น1ส่วน d ใช่ไหมครับ d ของเราคือ i ส่วน1บวก i ใช่ไหมครับอันนี้ก็สามารถเป็นใช้ d นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับ a. infinity ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่ 5.11 นะครับห้าจุดสิบเอ็ดเขาบอกว่านะครับสมมุติว่าคุณต้องการมีรายได้หลังเกษียณนะโดยการลงทุนใช่ไหมครับกับกองทุน1เนี่ยครับได้รับปีละ 200,000 บาทต่อปีตลอดชีพเลยนะครับโดยที่ไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับก็ปีละนะครับเนาะปีละ 200,000 นะครับก็แสดงว่านะครับเราก็รู้แล้วว่าตัวค่ารายปีของเราเนาะซึ่งคือที่จะได้เนี่ยคือ200,000 บาทใช่ไหมครับอย่าลืมว่าสูตรที่ผ่านมาทุกสูตรเลยนะครับเป็นสำหรับ1บาทนะครับต่อปีนะครับเพราะไดอะแกรมของเราสร้างมาจาก1ใช่ไหมครับมันได้สูตรคือสำหรับ1บาทนะครับซึ่งมีอัตราการคิดลดอันนี้เป็นการคิดลดเนาะคิดลดได้ 5% ต่อปีนะครับดังนั้นคือ 0.05 นั่นเองนะครับ
จงหาว่าคุณต้องลงทุนในกองทุนนี้เท่าไหร่เพื่อจะได้รายปีตามที่ต้องการนะครับเราต้องการทราบจำนวนค่าปัจจุบันจำนวนเงินนั่นเองนะครับคือถ้าเราไปเขียนไทม์ไลน์สำหรับ 5.11 เนาะเขียนให้นะครับก็ 5.11 อันนี้เขาบอกว่าสมมติว่าคุณต้องการมีรายได้หลังเกษียณโดยการลงทุนกองทุนหนึ่งใช่ไหมครับต้องการนะครับเงินปีนะครับเงินปีหรือค่ารายปีนั่นเองนะครับอันเดียวกันเนาะ200,000 บาทนะครับหลังเกษียณนะครับต่อปีนะครับโดยที่เป็นแบบตลอดชีพก็คือคุณมีอายุอยู่ถึงเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ได้200,000ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเนาะก็โดยที่มีด้วยอัตราคิดลด 5% นะครับ 5% ต่อปีโอเคเนาะเขาบอกว่าคุณต้องลงทุนในกองทุนนี้เท่าไหร่นะครับต้องลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่การคิดลดก็คือเราต้องการเป้าหมายเป็นแบบไหนแล้วเราก็จะมองย้อนกลับนั่นเองมองย้อนกลับมาในอดีตคือบอกว่าเราวางแผนในอนาคตไว้เนาะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับสมมติว่าเราต้องการค่ารายปีเนี่ยเป็น 200,000 บาทต่อปีในการเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับอาจจะกี่ปีข้างหน้าก็ไม่รู้เราก็ไม่ทราบตอนนี้ขึ้นอยู่กับอายุของเราใช่ไหมหลังเกษียณเนาะการคิดลดเนี่ยนะครับหมายความว่า เราประเมินการไว้ว่านะครับถ้าเรามองเป็นอัตราดอกเบี้ยการฝากอะไรเนี่ยมันจะประมาณ 5% แต่นี่คือเราจะมองย้อนกลับมาไงคือเราไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนเป็นกับประมาณค่ามันก็เลยเขาเรียกว่าเป็นอัตราการคิดลดก็คือเหมือนว่ามองกลับด้านกันกับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองให้คิดแบบนั้นนะครับถ้ามองเป็นไทม์ไลน์จากปัจจุบันเป็นอนาคตมันก็เหมือนเป็นดอกเบี้ยประมาณ 5% ต่อปีแต่นี้เราต้องการเป้าหมายในอนาคตปลายทางให้เป็นแบบนั้นที่เราต้องการมันก็จะมองเหมือนเป็นการคิดย้อนสอนกลับมานะครับนั่นเองมันก็จะไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากเพราะเรายังไม่ได้ฝากเงินเลยนะครับก็เขาเรียกเป็นอัตราการคิดลดนั่นแหละนะครับมองเราตั้งเป้าไว้ก่อนเหมือนก็ว่าเป็นการจำลองสถานการณ์ไว้ก่อนนั่นเองนะครับมันก็จะมีที่มาที่ไปของสูตรเนาะซึ่ง ก็สูตรจากสูตรเนื่องจากว่ามีคำว่าตลอดชีพนะครับหรือไม่จำกัดเนาะเราก็โดยที่เราอาจจะสมมติว่านะครับค่ารายปีที่เราได้นะครับอันนี้ให้มองเป็นค่ารายปีที่เราได้ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เป็นเงินกู้เนาะการชำระกู้แต่ก็เป็นการให้นะครับค่าใช้จ่ายตอนต้นปีนั่นเองนะครับให้มองแบบนั้นเนาะก็ อันนี้ก็บอกว่าสมมติให้นะครับให้นะครับค่ารายปีเกิดขึ้นตอนต้นปีนะครับดังนั้นนะครับจากเนาะเราก็จะใช้ a นะครับดอทดอทนะครับอินฟินิตี้นะครับซึ่งเท่ากับ1ส่วน d นะครับเพราะ d คือการคิดลดนะครับเราโจทย์ให้การคิดลดมาแล้วงั้นเราก็ไม่ต้องใช้สูตรอื่นเลยนะครับได้ว่าเนาะก็เราต้องการเท่าไหร่เราต้องการ 200,000 มันก็จะกลายเป็น 200,000 คูณใช่ไหมครับ 200,000 a dot dot a dot dot infinity คืออะไรก็คือเงินปัจจุบันที่เราต้องเอาไปลงทุนในกองทุนนั่นเองเพื่อที่จะได้เป้าหมายตามที่เราต้องการอันนี้แหละคือเป็นจำนวนเงินที่เรากำลังพิจารณาใช่ไหมครับซึ่งก็คืออะไรขวามือก็จะเป็น 200,000 หารด้วยนะครับ 0.05 นะครับซึ่งก็กดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วเนาะเราก็ได้ประมาณ4ล้านนั่นเองนะครับก็ได้4ล้านเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น4ล้านบาทนะครับคือเราก็ต้องเอาเงินนะครับไปลงทุนในกองทุนเนี้ยนะครับซึ่งมีอัตราการผลตอบแทนอาจจะให้ 5% ต่อปีนั่นเองนะครับ
ก็ได้ออกมาแล้วนะครับเราบอกว่ายอดเงินเนี่ยต้องฝากไป2-4 ล้านเลยต้องไปลงทุน4ล้านณวันเนี้ยนะครับเพื่อที่จะหลังเกษียณแล้วเนี่ยครับเราก็จะได้นะครับเงินใช้จ่ายประจำวันใช้จ่ายประจำเดือนของเราเนี่ยครับก็โทษทีใช้จ่ายประจำปีของเราเนี่ยนะครับเป็น 200,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้คือหน่วยเป็นปีเนาะก็ประมาณนั้นอันนี้เป็นการวางแผนนะครับโดยใช้สูตรนะครับของ200,000 บาทต่อปีเนี่ยคือได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็หลังอายุ60อะไรเงี้ยนะครับโอเคอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้นะครับ ตัวอย่างถัดไปขอข้ามไปเนาะมันเป็นเหมือนการกู้เงินฝากเงินนั่นเองนะครับข้ามไปหมดเลยเพราะมันจะเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพียงแก่เปลี่ยนหน่วยเป็นนู่นนี่นะครับใช้สูตรเดียวกันหมดเลยนะครับก็ขอข้ามไปเรื่อยๆนะครับต่อตรงนี้ก็ข้ามไปหมดเลยนะครับก็ลองไปดูตัวอย่างดูนะครับเพราะบางครั้งมันก็จะมีพวกอัตราดอกเบี้ยแบบ nominal อะไรเงี้ยนะครับมันก็แค่แหละครับเราก็แทนที่จะใช้ไอปกติก็ใช้แบบ nominal อย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ทั้งเวลาและก็ดอกเบี้ยเราไม่ทราบเลยนะครับอันนี้จากก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องลักษณะเหมือนเวลาเราจะไม่ทราบเนาะอย่างเช่นตัวอย่างบางตัวอย่างที่เราบอกว่าให้คำนวณว่าจะใช้เวลากี่ปีนะครับถึงชำระหนี้หมดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องการฝากเงินการกู้เงินอย่างเงี้ยนะครับเนาะอย่าว่าจะกู้เงินในปีไหนดีที่จะสมบูรณ์กับการกู้แยกกันเป็นหลายๆปีอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มีสัญลักษณ์ IA โผล่มาเดี๋ยวนะไม่น่าจะเป็นสัญลักษณ์น่าจะเป็นการกำหนดเฉยดูตัวนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการประยุกต์เพิ่มนะครับที่ไม่เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลานะครับและค่าดอกเบี้ยที่เราไม่ทราบนะเราไม่ทราบทั้ง2 อย่างเลยนะครับสมมติว่าตัวอย่างมันจะเป็นลักษณะการเขียนไดแกรมเขียนสมการของค่าขึ้นมาเองนะครับโดยการพิจารณาจากข้อมูลที่มีนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่าง 5.16 นะครับเขาบอกว่าอกองทุนสนับสนุนการศึกษาแห่งหนึ่งเนี่ยมีจำนวนเงินทั้งหมดจำนวนเงินเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็5 ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าและนะครับได้ฝากไว้ธนาคารแห่งหนึ่งเนาะโดยทุนนี้จะให้นะครับเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทต่อทุนนะครับ1ทุนได้ 500,000 บาทนั่นเองแล้วให้ปีละ1ทุนนะครับเขาบอกว่าให้ปลายปีด้วยนะครับก็จะเป็น AN ของเรานั่นเองใช่ไหมครับถ้ามองแบบนั้นเนาะจำนวนเงินนะครับทุนละ 500,000 ก็ให้ครั้งละ 500,000 นั่นเองถ้ามองใช่ไหมครับก็เหมือนกับสูตร AN ปกติที่ให้เป็นค่ารายปีปีละ 500,000 แค่นั้นแหละนะครับแต่คราวนี้เขาไม่มีปีนั่นเองนะครับเขาไม่รู้ว่าให้กี่ปีเขาบอกว่าและให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือให้จินตนาการว่าเรามีเงินแค่5 ล้านเราต้องการให้ปีละคือเงิน5ล้านตัวนี้นะไม่ใช่เขาไม่ได้แช่ไว้นิ่งอยู่กับที่เนาะมันอยู่ไว้กับธนาคารนะครับโดยที่อาจจะไปอยู่ในกองทุนอะไรสักอย่างนึงที่เขาให้ดอกเบี้ยอีกแบบนึงอย่างเงี้ยนะครับเนาะเนี่ยเขาบอกว่ามีดอกเบี้ยด้วยเนี่ยบอกว่าให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ธนาคารเนี่ยให้ผลตอบแทนของกองทุนนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยไอเท่ากับ 0.09 นะครับคือหมายความว่าพอไปฝาก5ล้านปุ๊บไปลงทุนมันโตแล้วเงินมันโตนะครับดังนั้นเราจะหาร10ไม่ได้นะครับเหมือนก็เนี่ย5ล้านเนาะหาทุนละ 500,000 นะ10ทุนไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันโตเรื่อยๆนะครับเนาะพอเราออกมา 500,000 ในปีแรกเงินมันจะลดลงไปอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็ยังโตต่อเท่าที่เหลือนะครับเขาบอกให้หาจำนวนเงินของกองทุนที่สามารถมอบให้นะครับจากกองทุนนี้ก็แล้วก็หาจำนวนเงินที่เหลือนะครับด้วยนะครับ1ปีคือหลังจากมอบทุนสุดท้ายไปแล้วเนี่ยนะครับ
ก็เงินอาจจะไม่พอในการที่จะให้ทุนต่ออีก 500,000 อาจจะมีเหลือบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเงินเหลือจากกองทุนนั่นเองนะครับเขาให้คำนวณแบบนั้นเนาะหาจำนวนเงินนี้ด้วยนะครับอันตอนนี้เราไม่ทราบจำนวนปีใช่ครับขอให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับสมมุติว่าถ้า N เนี่ยนะครับคือจำนวนของทุนการศึกษานะครับที่สามารถมอบให้ได้เนาะมันก็จะเป็นเหมือนซีรีส์ใช่ไหมครับการจ่ายนั่นเองนะเดี๋ยวผมไปขอเขียนอันนี้ให้นะครับอันนี้มีเงินนะครับ5 ล้านในกองทุนนะครับการศึกษาเพื่อการศึกษาด้วยนะครับอัตราดอกเบี้ยของการลงทุนกองทุนเนี้ยนะครับก็คือ i เท่ากับ 0.09 นะครับให้ปีละทุนนะปลายปีนะครับโดยนะครับให้ปีละนะครับ1ทุนนะครับปลายปีนะครับทุนละ 500,000 บาทเนาะเขาให้หานะครับว่าจำนวนทุนที่สามารถนะครับมอบให้ได้เนี่ยมีกี่ทุนนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะกำหนดให้ N นะก่อนเนาะให้ N นะครับหาจงหานะครับจำนวนทุนทั้งหมดครับและเงินเหลือนะครับจำนวนทุนทั้งหมดที่จะให้ได้และเงินเหลือนั่นเองนะครับก็ให้นะครับ n เนี่ยเราก็จะให้ n นะครับแทนจำนวนทุนนะครับที่มอบให้ได้เนาะที่สามารถมอบให้ได้นะครับก่อนอื่นเราไปเขียนไทม์ไลน์ก่อนเราไม่ทราบว่าเราจะทำได้กี่ครั้งใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นนะครับสมมติวันนี้เรามีเงินหนึ่งมีเงินอยู่5ล้านใช่ไหมครับคือเรารู้แล้วแหละว่าค่านะครับว่าเงินที่มีเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยคือ5ล้านต่อไปปีถัดไปเนี่ยนะครับเราจะต้องให้เขา 500,000 ใช่ไหมครับให้ปีที่1ปีที่2นะครับแต่เราไม่ทราบใช่ไหมครับไปเรียกว่ากี่ปีนั่นเองครับเราจะมีการจ่ายออกจากกองทุนเนี่ย 500,000 เนาะแล้วก็ 500,000 แล้วก็ 500,000 นะไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่ว่าจะให้ได้กี่ทุนนะครับอันนี้คือจำนวนทุนนั่นเองถ้ามองเนี่ยอันนี้ทุนละ1ทุนละ2ทุนละ3ทุนละอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เป็นจำนวน3ทุนละเนาะเราไม่ทราบว่านะครับต้อง n เท่าไหร่นั่นเองนะครับว่ากี่ทุนที่จะมอบให้ได้ใช่ไหมครับซึ่ง เราก็จะสูว่า n นะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับสูว่าตรงนี้เป็นตำแหน่ง n แล้วกันเนาะตรงนี้นะครับนี่แต่เราไม่ทราบใช่ไหมครับเลยไปก็จะเป็น n บวก1ซึ่งคือนะครับเป็นคำถามที่2นั่นเองว่าเงินเหลือเท่าไหร่หลังจากที่มอบให้ไปแล้ว n ทุนใช่ไหมครับพอเราบอกว่าให้ n เนี่ยเป็นจำนวนทุนที่สามารถมอบให้ได้นะครับ n ทุนไปละอันเราต้องการดูว่าพอครบ1ปีนะครับหลังจากที่ให้ทุนสุดท้ายไปแล้วนะครับเนาะว่าเงินของเราเนี่ยยังเหลือเท่าไหร่ไม่น่าจะมอบให้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเหลือถึงนั่นเองนะครับอ่ะต่อก็ถ้ารู้จักตรงนี้เนาะเราก็จะได้สมการนะครับโดยที่นะครับเราก็จะบอกว่าในการจ่ายแต่ละครั้งเนี่ยนะครับในการจ่ายแต่ละครั้งของเราเนี่ยนะครับก็นะครับ 500,000 ใช่ไหมครับถ้าคูณAN ของเราอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้คือตำแหน่ง AN เพราะว่าเป็นการจ่ายปลายงวดใช่ไหมครับวันเราก็จะมีสมการอันนึงก็คือ 500,000 ของเราเนี่ยคูณกับ AN นะครับจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเท
ั้งหมดเงินทั้งหมดถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ากี่ปีเนี่ยเราจะทราบว่าตัวนี้ต้องเท่ากับตัวนี้ต้องเท่ากับ5ล้านใช่ไหมครับแต่นี้เราไม่ทราบว่าทั้งหมดละมันกี่ปีใช่ไหมครับสมมติว่าเราบอกว่ามีถือว่าให้ n จำนวนที่มอบได้ทั้งหมดเนี่ยคือ n ใช่ไหมครับดังนั้นคือมันจะไม่ลงล็อกพอดีหรอกเงินมันจะไม่หมดพอดีมันจะต้องมีเหลือนั้นเราก็จะได้อสมการนะครับได้อสมการเนาะระหว่างปีที่ n กับ n บวก1นะครับว่านะครับเงินนะครับค่าปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไม่เกินนะครับแล้วก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมครับเนาะถ้าเรามองที่ปีที่ n ก่อนนะเรามองที่ปีที่ n เนี่ยเรายังมีความสามารถนะครับในการจ่ายทุนได้ใช่ไหมครับเรายังให้ทุนได้อยู่นะครับเพราะ n ทุนไงใช่ไหมครับแสดงว่าเงินเนี่ยตรงนี้จะต้องมีเพียงพอนะครับในการที่จะจ่ายใช่ไหมครับ500,000เราจะได้อัตราการด้านแรกก็คือนะครับ500,000นะครับคูณกับ AN ของเราเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นเงินปัจจุบันทั้งหมดจำได้ไหมครับที่จริงๆแล้วถ้ารู้ปีมันจะเท่ากับอีห้าล้านเลยครับแต่ตอนนี้ก็ต้องน้อยกว่ายังต้องน้อยกว่าใช่ไหมครับหรือเท่ากับ5ล้านเพราะถ้ามันไม่น้อยกว่าเนี่ยมันก็มอบทุนให้ไม่ได้สิใช่ไหมครับเนาะจะต้องมีเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องมีอีก 500,000 เนี่ยเพราะมันปีละ 500,000 500,000 500,000 500,000 นะครับอันเมื่อปีที่ n เนี่ยมันจะต้องมอบให้ได้อีก 500,000 นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับอย่างน้อยนะครับอันปีที่ n เนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่เพราะเราให้ n แทนจำนวนทุนที่มอบให้ได้ใช่ไหมครับมันจะต้องมีเงินเป๊ะ5ล้านนะครับเนี่ยเนี่ยคือเงินมันจะต้องมีเงินพอ 500,000 ในการมอบทุนนะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาย้อนแค่ n ปีใช่ไหมครับย้อนกลับไปเนี่ยนะครับในการเขียนสมการของค่ามันก็ต้องเท่ากับค่าปัจจุบันซึ่งค่าปัจจุบันก็คือตัวนี้แหละนะครับเนาะถ้ามันพอดีเป๊ะแต่อันนี้มันอาจจะไม่เป๊ะมันไม่น่าจะเป๊ะนะครับมันก็ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับถ้าน้อยกว่าอย่างเดียวก็ไม่พอสิใช่ไหมครับถ้าเป็นน้อยกว่ามันก็จะไม่พอนะครับเพราะ500,000จะไม่เกิดนะเวลานี้นะครับอันนี้ถือว่า500,000เกิดขึ้นนะครับแต่มันไม่มีทางนะครับเนาะน้อยกว่าเพราะงั้นจะไม่เกิดขึ้นซึ่งงวดสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติว่าเรางวดสุดถ้าสมมุติว่ามีการเกิดขึ้นนะงวดสุดท้ายด้วยก็คือเราเรียกก็เป็น AN บวก1เนาะอย่างเงี้ยนะครับแต่ด้านมันไม่เกิดขึ้นดังนั้นมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่เครื่องหมายจะไม่เท่ากับใช่ไหมครับคือมันจะไม่พอ 500,000 แต่มันอาจจะมีจำนวนเงินที่เหลือดังนั้นตรงนี้ก็จะมีอัตราการอีกด้านนึงก็คือด้านนี้นั่นเองน้อยกว่านะครับ ก็จะเป็น 500,000 ใช่ไหมครับอันนี้คูณกับนะครับ AN บวก1อันนี้คืออะไรสมมุติว่านะครับเราจ่ายได้ N บวก1งวดใช่ไหมครับหรือ N บวก1ทุนเนี่ยตอนนี้จะเป็นจำนวนเงินทุนทั้งหมดที่ต้องมีนะครับเนาะค่าปัจจุบันเนี่ยต้องมีนะครับก็คือตรงเนี้ยตอนตำแหน่งเนี้ยนะครับโอเคเนาะมันจะต้องเป็นตัวนี้คืออันนี้คือจะต้องเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่มีใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่า มันไม่พอดังนั้นนะในงวดที่ n บวก1เนี่ยมันจะไม่มีการเกิดขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอสมการที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าถ้าเท่ากันปุ๊บก็แสดงว่ามันต้องเกิดขึ้นได้ที่ n บวก1นะครับตัวนี้ก็เป็นน้อยกว่าไปเพราะว่าเงินรวมทั้งหมดนะครับจากการจ่ายเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ5ล้านพอเท่ากับ5ล้านนะครับแสดงว่ามันเพียงพอนะครับเนาะอันนี้มันก็ต้องมันมีค่ามากกว่านั่นแหละเพราะเงินมันโตอยู่แล้วแต่มันไม่เพียงพอในการที่จะจ่ายไปครบอีก 500,000 ในงวดถัดไปนะครับโอเคนะครับเราก็ได้อสมการตรงนี้มานะพอเราได้สมการตรงนี้มานะครับก็จัดรูปนิดนึงเนาะก็0ต่อ0อะไรได้หมดนะครับเยอะแยะก็จะได้ออกมาเป็นนะครับ10นะครับก็ได้ตามนี้เลยเนาะตามชี้เลยนะครับก็ได้สมการตัวนี้มานะครับ AN ก็น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับน้อยกว่าเท่ากับ AN บวก1นะครับแล้วก็ แล้วก็ให้นะครับ AN ของเราคือ10นะครับ
ซึ่งนะครับได้นะครับสมการเป็นA นะครับ n นะครับน้อยกว่าเท่ากับ10นะครับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ a นะครับ n บวก1โอเคเนาะโดยการสมมุติให้ an เนี่ยเป็น10โดยการให้ an เป็น10เลยนะครับก็มองเหมือนกับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น10ใช่ไหมครับครั้งละ1บาท1บาทให้มองแบบนั้นเนาะ10ครั้งก็เราจะได้นะครับโดยให้นะครับโดยให้ a นะครับ n เนี่ยนะครับเท่ากับ10ได้นะครับมันเท่ากับได้เนาะได้ว่านะครับ an ของเราก็คืออะไรครับ an มันสูตรมันคือ1ลบ v ยกกำลัง n ส่วน i เนาะก็เท่ากับ10นะครับหลังจากนั้นเราก็จะหานะครับหรือ v กำลัง n นะครับของเราคือหรือ v กำลัง n ของเราก็คือ1ลบ 10i นะครับอันนี้เราก็จะหา n มาได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นได้นะครับเทคลอน2ด้านใช่ไหมครับเทคล็อก2ด้านเลยนะครับเราก็จะได้ n ออกมาเป็นล็อกนะครับ1ล็อกลบ 10i นะครับหารด้วยล็อก v เพื่อที่จะเอา n ลงมาใช่ไหมครับโดยคัดสูตรของลอนก็ได้นะครับเทคลอนก็ได้เทคลอน2ด้านเลยแล้วก็เอา n ลงไปใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็เราจะได้ด้านซ้ายมือจะเป็น n ลอน v ใช่ไหมครับเท่ากับลอนขวามือแล้วก็ย้ายลอน v ไปหารขวามือหรือล็อกก็ได้แล้วแต่นะครับเหมือนกันแหละนะครับก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถคำนวณ n มาได้แล้วนะครับซึ่ง n ก็ประมาณ26นะครับ 7 นั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะเขาบอกว่าหมายความว่าอันเนี้ยเราสามารถเนื่องจากว่ามันเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับจน n ต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะจำนวนทุนนะครับเราก็บอกได้ว่าเนี่ยมันจะต้องมันสามารถให้ทุนได้26ทุนนะครับแสดงว่า 7 เนี่ยเป็นตัวนะครับที่เหลือเนาะนั้นเราก็จะบอกว่าส่วนจำนวนเงินที่เหลือนะครับจำนวนทุนจำนวนเงินที่เหลือที่ไม่เพียงพอต่อการให้ทุนอีกทุนหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นเอาเงินทั้งหมดใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราได้แล้วเนาะเราได้ 26.7 ละนะครับก็ประมาณ26ทุนกว่าใช่ไหมครับไม่พอ27ทุนนะครับแสดงว่ามีเงินเหลือบ้างนะครับก็จำนวนเงินที่เหลือหลังจากนั้น1ปีนะครับก็จะเป็นลักษณะก็เอาเงินทั้งหมดจนถึงครบ27ปีใช่ไหมครับเงินต้น5ล้านใช่ไหมครับอันนี้เป็น1บวก i ปกติยกกำลัง27ให้มองว่าเราฝากเงินไว้5ล้านในธนาคารใช่ไหมครับเราก็นะครับโตไป27ปีใช่ไหมครับด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0.09อันนี้ก็จะเป็นเงินทั้งหมดที่มีในกองทุนนะครับให้มองแบบว่าฝากระยะยาวเลยนะครับลบกับตรงนี้ต้องเป็น 500,000 นะครับเนาะไม่ใช่500โทษทีนะผมพิมพ์ผิดตรงนี้ต้องเป็น 500,000 ใช่ไหมครับ 500,000 คูณกับตัวนี้แก้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องเป็น 500,000 นะครับลบด้วย 500,000 นะครับคูณกับ S.26 อันนี้ก็คือเป็นเงินรวมจากการจ่ายทุนทั้งหมด26ครั้งนั่นเองตอนที่เราจ่ายไปครั้งละ 500,000 500,000 500,000 500,000 นะครับแต่อย่าลืมว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันมีเรื่องอัตราดอกเบี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นตรงนี้ไม่สามารถเอา 500,000 ไปคูณกับไอ้ตัวนี้ได้เนาะอันนี้เป็นอันเนี้ย 500,000 คูณกับ S. เนี่ยหมายความว่ามันเป็นเงินรวมที่มีการจ่ายครั้งละ 500,000 ใช่มั้ยครับจากเงินต้น5ล้านแต่อย่าลืมว่าเมื่อมันออกไป 500,000 แรกเงินที่เหลืออยู่ยังมีการคิดดอกเบี้ยอันนี้แหละอันนี้เป็นลักษณะเงินทั้งหมดที่เกิดจากการเอาออกไปครั้งละ 500,000 แต่เงินที่เหลือยังถูกคิดดอกเบี้ยเอาออกไปครั้งที่2 500,000 เงินที่เหลือยังถูกคิดดอกเบี้ยนั่นเองเงินก้อนตัวนี้เป็นเงินที่ออกไปแบบนั้นนะครับก็จะลบจากเงินก้อนที่มันไม่มีการเอาออกไปเลยนะมันก็จะนั่นแหละนะเป็นเงินที่เหลือนั่นเองนะครับในบัญชี
โอเคเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะว่าเราฝากครั้งเดียว5ล้านแล้วก็มันโตยาวเลยไม่ได้มีการเอาออกไปแต่เนี้ยมันมีการเอาออกเอาออกเอาออกไปก็มองแบบว่าความจริงแล้วสมการของค่าเราสามารถเขียนได้อีกสมการหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือเหมือนเราเขียนสมการของค่าออกมามีเกินฝากครั้งเดียวแล้วก็มีการถอนไปปีไหนบ้างถอนออกไปปีไหนบ้างจำได้ครับเวลาเราเขียนสมการเรามีอีกแบบหนึ่งแบบนั้นก็ได้นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบเดียวกันนะครับต่อถ้าเราเขียนออกเป็น26ครั้งนะออกไปทีละ 500,000 มันจะเหลือเท่าไหร่ออกไปทีละ 500,000 มันจะเป็นลบ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 จำได้ครับลบ 500,000 คูณกับ1บวกไอเวลาที่เหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะเป็น27ลบไปนะครับก็เหลือ26มันจะออกมารวมกันเป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับมันเป็นสูตรเดียวนะครับแต่เนื่องด้วยมันก็ง่ายกว่าในการทำโดยใช้สูตรนี้เนาะนะครับเราก็ทำแบบนี้ดีกว่านะครับคือที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่ามันจะมีจำได้ไหมครับว่าเวลาเราพูดถึงการฝากเงินถอนเงินนะมันจะมีลักษณะไทม์ไลน์แบบนี้สมมติว่าเราฝาก5ล้านนะครับณวันนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับไป27ครบ27ปีเนี่ยเงินเป็นเท่าไหร่นะครับด้วยอัตราดอกเบี้ย i มันก็จะเป็น5ล้านใช่ไหมครับคูณกับ1บวก i ยกกำลังนะครับ27ใช่ไหมก็คือคิดดอกเบี้ยเป็นรายปีเงี้ยแต่ถ้าระหว่างเนี่ยมันมีระหว่างทางมันมีการนะครับมันมีการถอนออกไปอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นการเหมือนกับถอนไป 500,000 อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเขียนเป็นลบ 500,000 จำได้ไหมครับเนาะเราบอกว่าแต่ถ้ามันยังอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในบัญชีกี่ปีอย่างเงี้ยเราก็เขียนเป็นลบ 500,000 คูณกับ1บวก i ยกกำลังเงี้ย26แล้วมันจะรวมกันออกมาเป็น s ดอทดอทนั่นเองนะครับทั้งหมดนั้นเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็น20อันนี้ก็เป็นลบ 500,000 คูณกับถ้ามันยังอยู่ในบัญชียังเหลืออีกกี่ปีอย่างเงี้ยคือ25ก็จะเป็นลบ 500,000 คูณกับ1บวก i ยกกำลัง25นะไปเรื่อยๆจนถึงเนี่ยสุดท้ายเลยมันรวมกันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเขียนเป็น s ดอทดอทนะครับโอเคเนาะนั่นแหละในเนื่องจากว่าเราทราบแล้วนะครับว่า s ดอทสูตรมันคืออะไรนะครับก็ง่ายกว่าที่จะใช้ s ดอทดอทนั่นเองนะครับซึ่งเงินที่เหลือก็คือเท่านี้เลยนะครับนั่นแหละถือว่ามันไม่เพียงพอมันไม่เท่ากับ 500,000 นะครับดังนั้นมันก็จะให้ทุนไม่ได้อีกทุนหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะเขียนต่อนิดนึงนะครับให้ได้จำนวนนะครับ26ทุนนะครับและมีเงินเหลือหลังจากนั้นอีก1ปีเนี่ยนะครับคือให้ทุนไปแล้วนะครับให้ทุนไปแล้วก็ลองดูซิว่าผ่านไป1ปีนะครับเงินเนี่ยเหลือบัญชีเท่าไหร่เพราะว่าเงินที่เหลือจริงๆแล้วมันจะโตอีก1ปีนั่นเองนะครับงั้นก็5ล้านเดี๋ยวขอลองนิดนึงนะครับจะได้ผมจะได้เก็บไว้เอาไปแก้ไขซึ่งก็ประมาณนะครับ363นะครับ840.00 บาทก็เห็นไหมครับมันไม่พอ500,000เนาะมันก็เลยให้ไม่ได้นั่นเองอีกทุนหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็ขอข้ามไปแล้วกันเนาะมันคล้ายๆกันเห็นไหมครับก็เป็นลักษณะว่ามันอาจจะคิดดอกเบี้ยเป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบรายปีแบบนี้นะครับเราก็ต้องแปลงดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยตามที่เขากำหนดมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปสร้างสมการนะครับสมการอันนี้น่าจะเป็นสมการของค่านะครับดูตัวนี้ดีกว่ามันมีระหว่าง IA กับ IB นะครับน่าสนใจดีตัวอย่างใน 5.18 บอกสมมุติว่านพรัตน์เนี่ยมีเงิน1ล้านบาทเขาต้องการลงทุนนะครับ อันนี้ตัวอย่างนี้ขอให้ไปดูเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเนาะช้าไปนะครับเพราะตัวอย่างมันจะได้หลากหลายนะครับอันนี้สมมุติว่านะครับนพรัตน์เนี่ยมีเงิน1ล้านบาทนะครับต้องการลงทุนนะครับเขามีทางเลือกในการลงทุนอยู่2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยฝากเงินไว้กับธนาคารทีนะครับสมมุติว่านพรัตน์เนี่ยมีเงิน1ล้านบาทนะครับต้องการลงทุนนะครับเขามีทางเลือกในการลงทุนอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยฝากเงินไว้กับธนาคาร A นะครับซึ่งสัญญาว่าเงินของเขาเนี่ยจะเพิ่มนะครับจาก1ล้านกลายเป็น 1,250,000 เมื่อครบ2ปีส่วนแบบที่2เนี่ยธนาคาร B สัญญาว่าเขานะครับเขาจะจ่ายเงินให้เขาเนี่ย1ล้านนะครับ 300,000
เมื่อครบ3ปีของการฝากเงินนะครับก็สัญญาของปีไม่เท่ากันใช่ไหมครับเนาะตัวเงินก็ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเขาให้หาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงทบต้นทุกปีของแต่ละธนาคารที่เสนอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ ANA ดอทเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะการคิดเงินปกติธรรมดาเลยเห็นไหมครับก็สมมติว่าให้เงินต้นเป็น1ล้านสำหรับ IA เนาะสำหรับ A เนาะโดยที่ A เนี่ยก็ให้เป็นอัตราดอกเบี้ย IA แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เงินจะโตเป็น1ล้าน 250,000 นะครับก็ถามว่า IA ต้องเป็นเท่าไหร่ IA ก็คือ 11.8% ใช่ไหมครับเขาบอกให้ IA แทนอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นรายปีนะครับของธนาคาร A นะครับโอเคเนาะส่วนให้สำหรับธนาคาร B ให้ IB เนี่ยแทนตัดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับแต่ของ IB เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นยกกำลัง3แทนเพราะว่ามันเป็น3ปีใช่ไหมครับเงินจะโตกลายเป็น1ล้าน3แสนนะครับจากเงินต้น1ล้านเท่ากันฮะ IB มาเป็น 9.1% นะครับก็จากการเปรียบเทียบก็แสดงว่าธนาคาร A ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าแค่นั้นเองอันนี้เป็นเรื่องสมการของค่าปกตินะครับงั้นขอข้ามไปแล้วกันเนาะมันอันนี้มันเหมือนย้อนกลับไปเรื่องเดิมๆแล้วแหละนะครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว AN ของเราละนะครับ ค่ารายปีต่อเนื่องนะครับอันนี้มีบาร์มาเกี่ยวข้องอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าเนื้อหาส่วนนี้นะครับจะกล่าวถึงนะครับค่ารายปีต่อเนื่องนะครับก็คือกล่าวถึงค่างวดนั่นแหละนะครับที่หรือค่ารายปีที่เป็นแบบต่อเนื่องก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราจะพิจารณากำหนดสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับแทนเงินปัจจุบันเหมือนเดิมนะครับของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือนะครับแทนการจ่ายค่างวดเนี่ยเป็น1ส่วน m บาทนะครับแล้วก็จ่ายตอนสิ้นงวดนะครับที่นะครับที่ m จำนวนนะเป็นจำนวน n งวดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการเกิดขึ้นนะครับมากกว่า1ครั้งนั่นเองนะครับใน1ปีนะครับประมาณนั้นเนาะคือเขาก็จะให้กำหนด M ตัวเนี้ยนะครับเป็นงวดที่นะครับ อยู่ในเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เหมือนกับโอเค n เนี่ยเป็นจำนวนปีที่เราต้องชำระนะครับเหมือนเดิมเนาะแต่ใน1ปีเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น m งวดนั่นเองนะครับหรือเป็นเขาเรียกว่างวดที่ m ใช่ไหมครับเป็นจำนวน n งวดแต่แป๊บนึงนะครับโอเคนะตามที่ผมพูดแล้วถูกละก็คือแทนที่นะครับเราจะจ่ายครั้งเดียวใน1บาทนะครับใน1งวดโทษทีนะครับยังเป็น n งวดเหมือนเดิมแหละนะครับยังเป็น n งวดเหมือนเดิมนะครับคือในการในแทนที่เราจะแทนที่เราจะจ่ายเงินนะครับ1บาทอันนี้พวกสัญลักษณ์ A ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นพูดถึงเงิน1บาทเนาะแต่คราวนี้เขาจะซอยแบ่งย่อยเป็นครั้งละ1ส่วน m บาทแทนนั่นเองนะครับก็ไทม์ไลน์ยังเหมือนเดิมนะครับตรงนี้คือ0ตรงนี้เป็น1นะครับตรงนี้เป็น2นะตรงนี้เป็น3นะครับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ4ไปเรื่อยเนี่ยสมมุติว่านะครับเดิมเนี่ยตรงเนี้ยเหตุการณ์การจ่ายเนาะมันจะเกิดขึ้น1แบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของค่าปัจจุบันของ AN ใช่ไหมนะครับอันนี้ไปจนถึง n งวดใช่ไหมครับ n อยู่นี่ก็1 1ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงนี่นะครับปลายงวดถูกไหมอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของ AN เดิมนะครับแต่คราวนี้พอมาเป็น AN นะครับ M
คืออะไรนะครับเขาก็จะแบ่งแบบนี้แทนอันนี้ n ใช่ไหมครับมันก็จะหนึ่งอันเนี้ยหนึ่งยังเหมือนเดิมหนึ่งยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่การจ่ายคราวนี้จะไม่ได้จ่ายแบบนี้นะครับจะจ่ายเป็นแบบซอยย่อยมานะครับก็คืออันนี้ให้มองเป็น m ครั้งนะครับในการจ่ายให้ครบ1บาทดังนั้นแต่ละชิ้นก็จะเป็น1ส่วน m นะครับ1ส่วน m นั่นเองนะครับ1ส่วน m นะครับไปเรื่อยๆโอเคเนาะก็คือ m ครั้งครั้งละ1ส่วน m ดังนั้นเขาก็กำหนดสัญลักษณ์ค่าปัจจุบันแบบเนี้ยนะครับที่จะเกิดการจ่ายแบบเนี้ยเรียกว่าเป็น a ห้อย n นะครับแล้วก็ m แบบนี้เพื่อเห็นความแตกต่างนะครับอันนี้คือจ่ายปลายงวดปีละ1ครั้งเลยนะครับแต่สมมุติว่ามันมีการคิดดอกเบี้ยใน1ปีเนี่ยนะครับมากกว่านะครับ1ครั้งนะครับมันไม่ใช่แค่ครั้งละปีละครั้งใช่ไหมครับแต่เป็นการคิด M ครั้งงั้นเวลาเราคิดเงินในการที่จะจ่ายก็จะจ่ายตามรอบของการคิดดอกเบี้ยแค่นั้นเองนะครับถ้ารอบการคิดดอกเบี้ยเป็นปีละ2ครั้งนะครับ M ก็จะเป็น2นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการเสียผลประโยชน์นั้นเขาคิดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เราต้องคิดให้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้สมมุติว่าปีละ2ครั้ง m จะเป็น2นะครับปีละ m ครั้งก็จะเป็น1ส่วน m นะครับในแต่ละงวดที่เราต้องจ่ายนะครับเพื่อให้ครบ1บาทนะครับสูตรของมันนะครับก็จะเป็นการให้ m เข้าสู่อินฟินิตี้นั่นเองนะครับก็เป็นลิมิตนะครับ a นะครับเดี๋ยวนะโดยที่นะครับเราจะแทนนะครับการจ่ายเงินค่างวดนะครับเนี่ย n งวดเนี่ยคือเราจะต้องได้สมการเนาะเขาบอกว่าเพื่อที่จะนะครับถ้าเราหาลิมิตนะครับถ้าเราพิจารณาหาลิมิตของ am นะครับ anm amn ของเราเนี่ยนะครับโดยที่ให้ m เข้าสู่ infinity หมายความว่าใน1งวดเนี่ยนะครับเราแบ่งการจ่ายเป็น infinite ครั้งนะครับหรือ infinity ครั้งเราจะกำหนดให้เป็น a bar ตัวนี้นะครับนี่ซึ่งก็มาจากการที่เราแบ่งซอยย่อยเยอะๆมากๆนั่นเองนะครับโดยที่ให้ในแต่ละรอบการจ่ายเนี่ยครับเป็น infinite ครั้งเลยนะครับตัวเนี้ยกำหนดสัญลักษณ์เป็นแบบนี้แทนนะครับซึ่งอันนี้เราอาจจะนะครับมองเป็นเหมือนกับว่าอันนี้นะครับเป็นค่ารายปีซึ่งนะครับมีการแบ่งออกเป็นหลายๆนะครับช่วงนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะเขาบอกว่าโดยที่นะครับในการที่จะหานะครับผลร่วมนะครับของการจ่ายแบบนี้นะครับเราอาจจะใช้อินทิเกรตก็ได้นะครับเนาะซึ่งผลรวมของอินทิเกรตก็ออกมาเป็นสูตรหรือนะครับโดยมีผลรวมเป็นนะครับก็อินทิเกรตนะครับ0ถึง nv ยกกำลัง t แล้วก็ dt โดยที่เขาบอกว่าอันนี้ ตรงนี้คือ v กำลัง t เนี่ยของเราเป็นมองเหมือนจำได้ไหมครับมันคือค่าปัจจุบันเนาะในช่วงเวลา t นะครับแต่ว่าt ของเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆคราวนี้นะครับก็คือพอมันเป็นเข้าสู่อินฟินิตี้เนาะก็แค่ประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็มองเหมือนว่าเป็นผลรวมของค่าปัจจุบันนั่นเองเพราะ an ของเราคือเกิดขึ้นนะครับ an amn เนี่ยมันเกิดขึ้นณตรงนี้เนาะแล้วเราบอกว่าถ้าเราเป็นการแบ่งนะครับm ย่อยมากๆเลยนะครับเป็นเข้าสู่อินฟินิตครั้งเนี่ยมันก็ยังเป็นการหาค่าปัจจุบันณตำแหน่งนี้เหมือนเดิมแต่เรากำหนดให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้แทนเพราะว่ามันกลายเป็นอินฟินิตค้างไปแล้วนะครับเนาะประมาณนั้นคือให้ m เข้าสู่ infinity เนี่ยแต่เราก็ยังหาผลรวมตัวนี้เหมือนเดิมกับจำนวนของ n งวดโดยที่แต่ละงวดเนี่ยแบ่งเป็นนะครับ m ครั้งประมาณแบบนั้นใช่ไหมครับอันนี้คือสัญลักษณ์นั่นเองนะครับดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสัญลักษณ์แทนการแบ่งเป็น infinite ครั้งในช่วงแรกนะครับ
อันมันก็มองเหมือนเป็นการหาผลรวมของเป็นงานการหาเงินรวมมันเองย้อนไปแบบเนี้ยนะครับโดยที่ t เล็กๆมากๆนะครับ b ยกกำลัง t dt เนี่ยมันคือค่าปัจจุบันนะแหละมันคือผลรวมของค่าปัจจุบันของแต่ละช่วงเพราะเรามองย้อนไปด้านนี้จำได้ไหมครับมันจะเป็น v ยกกำลัง v ยกกำลัง1 v ยกกำลัง2 v ยกกำลัง3 v ยกกำลัง4อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นอินฟินิตครั้งมันก็จะมองเป็นอินทิเกรตแทนเนาะเป็นการรวมกันนะครับรวมกันอินฟินิตครั้งของตัว1ส่วน m นั่นเองนะครับก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้มองแค่เลยครับช่วงเดียวเรามองทั้งหมด n มันก็เลยเป็น an นะครับดังนั้นอินทิเกรตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรถึง n ก็ให้มองว่าเขาแบ่งช่วงเท่าๆกันเนาะเพราะว่าครั้งต่อไปก็เป็น1ส่วน m 1ส่วน m 1ส่วน m เหมือนกันนะครับในปีถัดไปก็เป็น1ส่วน m 1ส่วน m 1ส่วน m เหมือนกันดังนั้นแต่ละความกว้างของแต่ละช่วงเนี่ยมันคือ1ส่วน m หมดเลยนะครับยาวจนถึง n นะครับนั่นเองโอเคนะครับจนถึง n งวดประมาณนั้นแหละเนาะมันก็จะเป็นอินฟินิตอินฟินิตอินฟินิตนะครับรวมกันนั่นเองนะครับหรือมองภาพรวมก็คือมันเป็น1ส่วน m ยกกำลังนะเป็น1ส่วน m 1ส่วน m อินฟินิตครั้งเลยนะครับเพราะว่าเนาะช่วงมันเท่ากัน1ส่วน m หมดเลยนะครับก็ประมาณนั้นก็ออกมาเป็นสูตรอินทิเกรตตัวนี้นะครับโดยที่เนาะก็อันนี้เป็นค่าปัจจุบันในช่วงเวลาแคบๆเล็กๆนั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับที่เวลา t ใดๆนะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับเราก็อินทิเกรตโดยใช้นะครับสูตรของ a ยกกำลัง t เลยเพราะว่า v ของเราเนี่ยเป็นตัวเลขจำได้ไหมครับ v ของเรามันก็คือ1ส่วน1บวก i เหมือนเดิมอันตรงนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นสูตรอินทิเกรต a ยกกำลัง t ก็จะเป็นนะครับ a ยกกำลัง t หรือ v กำลัง t ส่วน ln a ln a ของเราคือ ln v นั่นเองนะครับโดยที่ v คือค่าของ t อันนี้เป็นสูตรอินทิเกรตปกติเนาะขอบเขตของการอินทิเกรต0ถึง n นะครับก็จะเท่ากับเอา n ไปแทนที่ t ก็จะเป็น v ยกกำลัง n ใช่ไหมครับแล้วก็เอา0ไปแทนที่ t ก็เป็น v กำลัง0ซึ่งคือ1นะครับหารด้วย ln v ซึ่งคือค่าคงที่อยู่แล้วนะครับเพราะ v คือค่าคงที่เนาะซึ่งตัวนี้ก็จะออกมาเป็นแทน v ด้วย1บวก i นะครับแทน v ด้วย1ส่วน1บวก iเป็น ln หารด้วย1 v คือ1ส่วน1บวก i ใช่ไหมครับแบบนี้เนาะก็ได้ออกมาเป็น v ยกกำลัง a ลบ1นะครับข้างล่างก็ใช้คุณสมบัติของ ln a ลบ ln b ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็น ln 1ลบด้วย ln ของ1บวก i โอเคเนาะซึ่ง ln 1เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือ0ใช่ไหมครับ v กำลัง a ลบ1ก็ได้เป็น0ลบด้วย ln 1บวก i นะครับซึ่งเราก็จะได้แล้วนะครับว่าตรงนี้คือเอาเครื่องหมายลบขึ้นไปข้างบนนะครับตัวนี้เครื่องหมายลบขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็นสลับเนาะก็จะเท่ากับ1ลบ v กำลัง n หารด้วยนะครับ ln 1บวก i นะครับซึ่ง ln 1บวก i จำได้ไหมครับมันคืออะไรนะครับมันคือเดลต้านั่นเองนะครับในเรื่องแรงของดอกเบี้ยจำได้ไหมครับหรืออัตราดอกเบี้ยในน้ำนั่นเองนะครับตอนนี้เนาะเดลต้าของเราก็คือ ln 1บวก i นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีนะครับแรงของดอกเบี้ยมาเกี่ยวข้องแหละนะครับโดยที่เมื่อเราได้ a นะครับ an แล้วเนาะ sn ก็จะเหมือนกันนะครับและนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับและ sn ของเราเนี่ยนะครับผลรวมใช่ไหมครับของการแบ่งซีรีส์การจ่าย n งวดเนี่ยเป็นย่อยๆแทนนะครับไม่ใช่ปีละ1บาทไม่ใช่งวดละ1บาทแต่เป็นงวดแบบเป็นครั้งละ1ส่วน m บาทโดยที่จำนวนครั้งในการจ่ายเป็นอินฟินิตครั้งเลยนะครับครั้งละ1ส่วน n เนาะ1ส่วน m ซึ่งผลรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับก็มาจากตัวนี้เหมือนกันนะครับก็มองว่าอีตัวนี้คือเป็นเงินต้นนั่นเองนะครับ เหมือนกันซึ่งเขียนสูตรใหม่ก็จะได้เป็น1บวก i ยกกำลัง n นะครับลบ1ส่วนด้วยเดลต้าเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาตัวนี้มาแทนแค่นั้นเองนะครับหรือนะครับหาได้จากอินทิเกรตก็ได้นะครับก็อินทิเกรตก็ทำเหมือนเดิมนะครับ ใช้สูตรเดียวกันนะครับก็จะได้สูตรเหมือนกันออกมานะครับหรือจากอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นเนาะเป็นอะไรที่มันไม่เหมือนก่อนหน้านี้เพราะว่าซีรีส์การจ่ายนะครับมันจะกลายเป็น จำนวนครั้งนะครับ
เยอะนะครับอินฟินิตครั้งและครั้งแล้วก็ไม่ใช่1บาทด้วยนะครับแต่กลายเป็น1ส่วน n นั่นเองนะครับ1ส่วน m ที่เหลือต้องข้ามไปแล้วแหละนะครับเยอะมากเลยนะครับคือมันมีครั้งหนึ่งผมสอนถึงผมสอนได้ด้วยแต่ครั้งนี้คงอาจจะสอนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับเยอะมากนะครับถ้าดูจากที่เหลือนี่เยอะมากๆเลยในบทนี้นะครับก็คงบทนี้คงต้องหยุดแค่ตรงนี้แหละนะครับนี่มาถึงแบบฝึกหัดแล้วนะครับก็มันยังมีนิยามพวก IADA ตอนนั้นก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะมันจะเยอะเกินนะครับเยอะมากเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจะถ้าเราสอบเราจะสอบถึงตรงนี้แหละนะครับถึง SN bar นะครับตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นไม่เอาแล้วนะครับตั้งแต่ 5.6 ไปข้ามไปเลยนะครับเนาะที่อันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหลังกลางภาคเนาะหลังกลางภาคเราจะกลับมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นค่ารายปีที่มันไม่ได้ให้เท่ากันทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราค่ารายปีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเท่ากันทุกปีเลยนะครับปีละ 500,000 ปีละ1บาทปีละ x อย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยนะครับเรากำลังจะพิจารณาค่ารายปีที่มันไม่เท่ากันนะครับนั่นเองเนาะเดี๋ยวคือหลังกลางภาคเดี๋ยวเราลองอาจจะลองย้อนกลับมานิดนึงก็ได้นะครับมันน่าสนใจดีตรงที่ว่าถ้าปัญหาเป็นแบบนี้เราจะแก้ไปยังไงปัญหายังไงอะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้เราหยุดแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปสร้างลิงก์เช็คชื่อ